ึ่งของพี่โตก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับงานอินทีเรียซะมากกว่านะครับพี่โตซึ่งพี่โตก็พอจบที่สถาปัตย์มช.ปุ๊บก็ไปทำงานที่บริษัทดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับเป็นระยะเวลาอยู่2ปีนะครับแล้วก็ไปทำที่บริษัทดีไซน์แล็บ3ปีแล้วก็จากนั้นก็เข้าสู่บริษัทโฆษณานะครับและหลังจากนั้นก็มาเปิดบริษัทตัวเองนะครับซึ่งเป็น PSD นะครับ Party Space Design นะครับซึ่งก็มีผลงานได้รับรางวัลหลายชิ้นนะครับไม่ว่าเป็น finalist ของรางวัลทีด้านะครับมัณฑนารางวัลของนายสายมัณฑนศิลป์นะครับสมาคมออกแบบภายในแห่งประเทศไทยนะครับผมแล้วก็มีงานสร้างชื่อหลายชิ้นนะครับว่า Too Fast to Sleep นะครับ Villa de Bear นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวผมขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่โตเลยแล้วกันนะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณมากครับโอเคข้อหนึ่งก็สวัสดีนะครับก็ผมขอเปิดไฟหมดเลยดีกว่าครับผมรู้สึกนั่งนานละเริ่มเมื่อยเปิดไฟหมดเลยได้ไหมครับครับเปิดไฟกันคนหลับฮะกันคนหลับก็ใครจดอยู่นะครับก็พาร์ทพี่นี้เขาเรียกว่าการ์ตูนหลังข่าวไม่ต้องจดแล้วครับทฤษฎีอะไรต่างๆไม่ได้มีเยอะแต่มีโปรเจกต์ให้ดูเยอะมีแรงบันดาลใจให้ดูเยอะเนาะก็สำหรับคนที่อยู่นี้คุ้มมากๆเลยเมื่อกี้คนเดินออกไปเยอะมากแต่คนอยู่ก็น่าจะได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าตั้งใจทำมามากนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณอาจารย์เอนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับผมขอบคุณไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณอาจารย์กวินนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาผมนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สันด้วยนะครับอาจารย์สันอาจจะจำไม่ได้นี้เป็นอาจารย์ที่สอนความถนัดสถาปัตย์ให้ผมจนได้มาจบที่นี่แล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นลูกศิษย์จากสถาปัตย์มช.ที่นี่นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนล่วงหน้าตรงนี้ครับก็วันนี้มีงานมาให้ดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามหลับถึงแม้จะฟังมาเยอะการ์ตูนหลังข่าวใช่ไหมการ์ตูนหลังข่าวไม่ต้องซีเรียสอะไรมากคือดูเอาเพลินๆอาจจะมีสาระน้อยนิดนึงนะครับแต่ทุกงานนี่คือผ่านประสบการณ์10ปีทุกคน10ปีอัพหมดแต่งานพี่เนี่ยจะหลุดออกจากสถาปนิกนิดนึงพี่มีประวัติส่วนตัวให้ฟังด้วยก็เดี๋ยวขอเล่าเลยละกันก็ตัวพี่เองนะครับเป็นไงสไลด์เปิดแนวไหมไม่เห็นหน้าด้วย พี่เป็นใครพี่เป็นคนเชียงใหม่ครับคือเกิดและโตที่นี่จริงๆถึงแม้หลังจากจบปุ๊บวิ่งตรงไปกรุงเทพหมดเลยมีรูปพ่อรูปแม่ให้ดูด้วยห้ามถ่ายรูปไป เดี๋ยวจะรอได้นะครับก็นี่ทราบตอนเรียนก็ไม่ต่างจากน้องๆแถวนี้หรอกไม่ต้องตลกก็คือประมาณนี้แหละเด็กที่เรียนคณะนี้ก็ประมาณนี้เนาะมีตอนทำทีสิทธิ์ด้วยดีมากดีมากเราจะได้ไม่ง่วงไงมันจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันนิดนึงโอเคแล้วก็เป็นบ้านนอกเข้ากรุงฮะหลังจากเราเรียนจบเนี่ยรู้ไหมต้องทำงานรู้ปะรู้ปะแล้วรู้ไหมว่าเกินครึ่งเนี่ยไม่ไปกรุงเทพอยู่แถวเนี้ยรู้ปะรู้ใช่ปะพี่เลือกมาอยู่แถวนี้เพราะว่าก็หนังสือทุกเล่มที่เปิดนะฮะมันงานกรุงเทพหมดเลยหนังสือทุกเล่มที่อ่านมันมาจากเมืองนอกหมดเลยอะฮะจริงไหมแล้วเราก็แบบอยู่แถวนี้ตอนนั้นยังไม่มีงานดีไซน์อะไรอะฮะไม่ใช่คนเชียงใหม่ไม่เก่งนะแต่แบบสื่อที่รับสังคมที่อ่านเรากรุงเทพหมดเลยอ่ะก็เลยขออนุญาตเป็นบ้านนอกเข้ากรุงก็สมัครเด็กฝึกงานดวงฤทธิ์3รอบเขาไม่รับคิดว่าพี่ส่งรอบ4ป่ะส่งไหมถูกต้องครับได้รอบ4ฮะนักเขียนนะ แต่ไม่อายนะเพราะว่าเขาให้ฝึกเดือนเดียวคิดว่าพี่ฝึกกี่เดือนกี่เดือนครับฝึก3เดือนไม่มีเงินด้วยเป็นไงบ้างเห็นความพยายามพี่ไหมฝึกงานเขาฝึกกันเดียวผมฝึก3เดือนกลับมาปุ๊บคิดว่าพี่จะสมัครงานที่ไหนครับก็ต้องดวงฤทธิ์บุญนาคใช่ไหมคิดว่าส่งรับแรกเขารับปะถูกต้องเฮ้ยรู้ได้ไงวะถูกต้องครับไม่รับครับแต่สุดท้ายก็ส่งไปรอบ2ครับก็ได้ทำงานที่นี่เป็นที่แรกนะครับก็พี่ดวงของเรานั่นเองพี่ดวงสตาร์คิเทคชื่อเหมือนสตาร์เทคนิดนึงแต่ก็คือเป็นสถาปนิกที่ตัวตนกับชื่อมีค่าพอๆกับผลงานอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าคนนี้ทำก็จะโอ้โด่งดังคนก็จะฮือฮาพี่นั่งทำงานตรงคอมพิวเตอร์ตรงนั้นนะฮะโมเดลที่เห็นนี้แบบประมาณ7วาตัดเองคนเดียววา7 วาถ้าเวทีเนี่ยตัดเองคนเดียวนะครับก็โหดมากๆเลยก็แบบเป็นที่หนึ่งที่ภูมิใจมากๆอยู่2ปีแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าน้องเรียนจบไปพี่อาจมาแย้มบอกนิดนึงละกันก็มันจะประมาณนี้นะ
คือไม่ได้บอกว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็ไปเดาดูเองนี่ตอนพี่เริ่มมาประมาณเนี้ยแล้วนึกภาพนะอยู่หอ 6,000 ใช่ไหมอยู่หอ 6,000 กินข้าวรับปริญญาอีกสุดท้ายขอเงินพ่อแม่ไหมขอแน่นอน ก็เงินมันน้อยมากอะฮะก็คืออยู่เพราะอยากได้งานดีๆทำไมถึงเล่าพี่อยากให้เห็นว่าเออคนหนึ่งคนกว่าจะสำเร็จนะมันบางทีมันแบบมันแลกอะไรบางอย่างอะมันไม่ใช่แบบโอ้โหจบมาก็เก่งเก่งโอ้ทำนู่นนั่นนี่เยอะแล้วก็สำเร็จมันไม่ใช่นะอาหารสถาปนิกรู้ไหมตอนเราเรียนอยู่มอชอเนี่ยอาหารดีไหมดีนะแต่พอไปอยู่ที่นู่นปุ๊บอาหารมันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งรู้ป่ะมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยฮะต่างกันไงครับอันซ้ายกะเพราไก่ไข่ดาวอันขวากะเพราไก่ต่างกันตรงไหนครับถูกต้องครับไข่ดาวครับมัน5บาทที่ต่างกันน้องฟังอาจจะตลกฮะแต่ตอนนั้นพี่ไม่ตลกนะเพราะว่าเวลาไปทานข้าวแล้วเขาสั่งข้าวเสร็จแล้วเขาถามว่าพี่กะเพราไก่แล้วแม่ค้าถามว่าเอาไข่ดาวไหมเราตอบว่าเอาใช่ป่ะไม่ต้องคิดเลยใช่ป่ะเออพี่คิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพี่ตัดสินใจเอาไข่ดาวปุ๊บพรุ่งนี้พี่จะต้องนั่งรถเมย์ที่มันไม่มีติดแอร์เป็นไงคือไม่ได้ดึงไปดาร์กนะแต่แบบเอออันนี้คือแบบชีวิตจริงๆพี่ผ่านแบบนี้มาท่ามกลางสเปคโซฟา 300,000 และบิลลูกค้าว่าพี่ซื้อเหอะมันไม่แพงคอนทราสต์มั้ยปลั๊กจีล่าเนี่ยพี่4,000กว่าบาทพี่ซื้อเลยทั้งบ้านทั้งบ้านค่าปลั๊กผมเคยสเปคไป2ล้านบาทอะค่าปลั๊กอย่างเดียวนะสวิสไฟอะไรพวกเนี้ยแล้วคิดว่าลูกค้าจ่ายมั้ยจ่ายนี่ไงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย คือมันแตกต่างนิดนึงแต่นี่แอบกลับไปถ่ายรูปมาด้วยนะ คือพอตอนนี้เราเปิดบริษัทใช่มั้ยคือโหหลังจากนี้กูจะสั่งไข่ดาวเยอะแยะเลยก็ไม่ใช่อ่ะแต่ก็คือกลับไปดูที่เนี้ยเราต้องเลือกว่า5บาทมันต่างกันอ่ะโอเคก่อนมันจะดังไปมากกว่านี้ก็สุดท้ายครับรอดมาได้อย่างนี้แล้วกันเป็นวิทยาทานว่าต้องสู้นะคืออยากได้ชีวิตดีๆนะครับเอาชีวิตดีๆมาแลกเช่นกันนะฮะไม่มีใครเป็นสถาปนิกที่แบบเกิดมาแล้วเก่งไปซะทุกอย่างไม่ต้องแลกอะไรเลยมันต้องแลกบางอย่างแน่นอนสำหรับปี5เนาะมีปี5ป่ะมียกมือหน่อยเฮ้ยไม่มาฟังแล้วปี5พี่ไม่มีใครเคยไปสมัครฝึกงานแล้วก็สมัครทำงานแบบซีเรียสเนาะแต่พี่โหดนะถึงแม้จะดูน่ารักแต่คือถ้าตั้งใจทำงานก็คุยกันได้เผื่อใครอยากลองทดลองทองหล่อสตรีทนะฮะลองดูฮะอันนี้คือออฟฟิศที่พี่เปิดนะฮะก็ชื่อว่า Party Space Design นะชื่อว่า PSD เหมือนโปรแกรม Photoshop นี่แหละก็สับขาหลอกเรื่องโปรแกรมลิขสิทธิ์นิดนึงเหมือนจะดูคล้ายๆ Photoshop ไงก็ไม่น่าเชื่อมี presentation เปิดตัวบริษัทด้วยอาจจะให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอดิมไฟเฉพาะช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูเปิดตัวพี่นิดนึง แก้เบื่อGo!
not who loves you. In a world full of the word yes, I'm here to scream. No! ครับเปิดไฟได้ครับก็ถ้าจะเห็นก็จะสังเกตว่าพวกพี่ก็จะเล่นสนุกพอกับทำงานเลยทีเดียวก็เราเริ่มต้นเล็กๆครับจากปี2012ตอนนี้เปิดบริษัทมาได้3ปีอะฮะงานที่เสร็จไปแล้วน่าจะประมาณ19งานแต่ละเดือนจะมีงานเข้ามาหาเรามัน8โปรเจกต์คนทำงานมีอยู่ประมาณ9คนคิดว่าไหวไหมฮะโอ้ถ้าปี5น่าจะตอบชัดกว่านี้นะจริงไหมไหวอยู่แล้วแหมเราเรียนดีไซน์มาใช่ไหมเราถ้าฟังไปเรื่อยจะเข้าใจฮะจริงๆแล้วคือวันนี้ไม่อยากให้จำวิธีการที่พี่ใช้แล้วเอาไปใช้กับงานนะอยากให้เห็นว่าพี่มีแรงบันดาลใจแล้วเอาแรงบันดาลใจเนี้ยถามตัวเองว่าเรามีแรงบันดาลใจคล้ายๆพี่บ้างไหมให้มันเกิดจากตัวเราอะคือแรงบันดาลใจมันสร้างให้กันไม่ได้อะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดก็คือมาจากตัวเราเนี่ยแหละเราเป็นคนยังไงเอาตรงนั้นออกมาทำงานอย่างเงี้ยพลังงานจะไม่วันหมดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากถามนะครับพี่อยากให้ถามนะพี่มีของตอบแทนเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กล้าถามเนาะใครก็ได้ตอนจบจะมีให้ถามนะครับหลังจากทำมาสักพักเราก็ขยายเป็น50ตารางเมตรตอนแรกที่มัน10กว่าตารางเมตรเอาง่ายๆก็ประมาณเก้าอี้6ตัวประมาณ8ตัวเนี่ยรวมกันเล็กมากคือทำงานเหนื่อยมากทำงานเหนื่อยออกมาพักนอกออฟฟิศอะเอาประมาณนี้แล้วคือมันเล็กมากอะฮะแต่คือเราเริ่มต้นแบบน้อยๆอ่ะเล็กๆไปก่อนตอนนี้เราเริ่มใหญ่ละก็มีประมาณ150ตารางเมตรแล้วก็กับ9คนนะฮะกำลังจะออกแบบออฟฟิศของตัวเองแล้วก็จะมีร้านอาหารของตัวเองน่าจะปี2ปีข้างหน้าเพราะเราออกแบบร้านอาหารเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมพี่ถึงเอาชัดเจนขนาดนี้นะครับก็แต่ก่อนเราเบสซอนเรื่องพวกนี้มันเลยดูเหมือนทำหลายอย่างคือพี่ทำทุกอย่างที่ไม่ได้ใต้วงเล็บว่าต้องเป็นสถาปนิกเท่านั้นที่จะทำอะฮะมันเลยค่อนข้างหลากหลายแต่พี่มีแคปชั่นให้ตัวเองใหม่คือแต่ก่อนเราทำทุกอย่างเลย Restaurant Design Retail Exhibition Product Graphic ทำทุกอย่างเท่าที่ดีไซเนอร์หนึ่งคนจะทำได้อะดูโหๆมั่วๆแล้วก็ดูเหมือนจะภูมิใจตอนนั้นนะครับแต่พอทำไปสักพักอะฮะ 2-3 ปีผ่านมาเรารู้สึกว่ามันความเยอะไม่ได้ตอบทุกเรื่องอะฮะคือบางทีเราใช้ฟีลลิ่งทำอ่ะคือเราทำโปรเจกต์ไหนชอบอย่างเช่นตอนพี่เรียนพี่ชอบงานพรีเซนเทชันใช่ป่ะแสดงว่าเป็นคนชอบสื่อสารการที่เป็นคนเล่าเรื่องเก่งแสดงว่ามีวิธีคิดบางอย่างที่มันค่อนข้างสื่อตรงกับลูกค้าได้พี่ก็เอาเนี้ยเป็นจุดเด่นของพี่ก็เลยเอ้ยงานนี้มันต้องใช้ความรู้สึกเยอะๆมันมีฟีลของอาร์คิเทคมันมีฟีลของอินทีเรียมันมีฟีลของคนที่เข้าใจเรื่องแบรนดิ้งการตั้งชื่อการแบบรู้มูดโทนของร้านการแต่งตัวของพนักงานแสงไฟทุกอย่างในเนี้ยมันน่าจะรวมออกมาเป็นงานที่เราน่าจะทำได้ดีกว่ารวมทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะฮะหลังจากนั้นพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้ละเราเป็นนักออกแบบร้านอาหารดีกว่าชัดดีไม่มีใครเคยกล้าบอกว่าตัวเองเป็นนักออกแบบร้านอาหารก็เลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เอาด้านนี้ด้านเดียวเลยบางครั้งความสามารถในการตัดสินใจจะเลือกทำงานอะไรฮะผมว่ามันยากพอๆกับการที่จะปฏิเสธงานบางอย่างที่มันโคตรน่าทำแล้วคุณเลือกไม่ทำอันนี้สำคัญนะฮะตอนน้องจบมาน้องจะเจองานเยอะแล้วน้องจะทำทุกงานเลยแล้วน้องจะอยากทำทุกงานด้วยแต่พอทำมาถึงจุดๆนึงเชื่อไหมน้องต้องหัดปฏิเสธบางงานบ้างเพื่อให้น้องได้ว่างแล้วรอโอกาสดีๆรองานดีๆที่น้องอยากทำมันจะวิ่งมาหาเรื่องเนี้ยใครจบไปทำงาน2ปีจะเข้าใจพี่โอเคหลังจากนั้นพอเราเริ่มทำการออกแบบร้านอาหารนะฮะนี่คือเป็นแบรนด์ที่เราดูแลเกินครึ่งเราคิดชื่อและทำโลโก้ให้
ถ้าในที่นี้ถ้าน้องคุณก็จะเป็นลิมปิงลิมปิงเอาง่ายฮะเข้าลิมปิงถ่ายรูปมาอะไรอยู่ในรูปนั้นบริษัทพี่ออกแบบหมดชื่อโลโก้ตัวหนังสือลาเบลถุงแพ็กเกจจิ้งทางเดินแสงซาวเชลระยะเชลขนาดไม้ป้ายไฟประตูเปิดวิทุกอย่างที่คิดให้ลิมปิงคือและลิมปิงไม่ได้คิดแป๊บเดียวฮะคือเราทำงานร่วมกันกับคุณไพโรจน์มา4ปีแล้วแบรนดิ้งทำ2ปีกว่าจะหลุดออกมาได้ก็เดี๋ยวเล่าในโปรเจกต์ลิมปิงแล้วกันนะครับทุกอย่างที่พี่ทำมันจะอยู่ใต้เลขพวกนี้20ซมรู้ไหมเกี่ยวกับอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องทานอาหารนะคือพี่ทำงานร้านอาหารใช่ไหมก็จะเกี่ยวคู่กับเชฟเยอะคือเชฟเนี่ยคือเขาทำสนองนี้ตั้งแต่ลิ้นจนถึงก่อนถึงกระเพาะอ่ะเขาทำให้ตรงเนี้ยมันเพอร์เฟกต์อ่ะตั้งแต่คำแรกที่กินเฮ้ออร่อยจนมันกลืนลงไปลงท้องปุ๊บก็คือจบแล้วอ่ะเชฟเขาทำตรงนี้ใช่ไหมพี่อ่ะทำที่เหลือที่ไม่ใช่20เซนเนี่ยเพราะนั้น20เซนติเมตรอะฮะสำหรับเราที่เป็นดีไซเนอร์หรือเป็นสถาปนิกอะฮะคือบางครั้งคือพี่ทำทุกอย่างที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยบางทีมันต้องรวมไปถึงว่าร้านจะเจ๊งไม่เจ๊งซึ่งอยากจะเล่าให้เป็นเคสสตี้เคสไปเคสไปนะครับก็ตอนนี้เล่าแบ็คกราวด์นิดนึงแล้วกันนะครับที่บริษัทนะครับก็เราได้พูดให้ TCDC มา2ครั้งแล้วก็คือน้องได้มาฟังเนี้ยได้ฟังพี่ๆ2ท่านซึ่งถือว่าโชคดีมากนะพี่ยังไม่เคยฟังทั้ง2คนพูดเลยนะแล้วก็สมมติอย่างสมมติถ้าพี่พูดเนี่ย TCDC จะจัดแล้วน้องต้องจ่าย 1,000 บาทในการเข้าไปฟังต้องตบมือให้ขนาดด้วยนะครับอันนี้ตบมือให้นิดนึงนะครับอยากให้เชิญมาอีกผมอยากพูดมากเลยนี่เป็นหนึ่งในดีมลิสต์ต้องขอบคุณน้องเอิร์ธด้วยเพราะว่าคือผมไปพูดให้หลายที่จนแบบเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้พูดให้คณะนะก็คุยกับอาจารย์เอเนาะก็มันบรรจบเจอกันพอดีก็เลยโชคดีนะครับแล้วก็ได้ไปพูดให้ CDC ฮะแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวจะมี True ลึกๆเลยฮะในพาร์ทที่เขาทำเกี่ยวกับคาเฟ่ของเขาเดี๋ยวจะออกแบบโปรโตไทป์ด้วยร่วมกันเข้ามาใหม่แล้วก็น่าจะเห็นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อันนี้งานปีนี้ที่เพิ่งพูดให้ที่ CDC ไปแล้วก็หลายๆครั้งถ้าเป็นเรื่องร้านอาหารเขาจะมาสัมภาษณ์เราก็ล่าสุดก็กรุงเทพธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์งานแบบร้านอาหารควรจะทำยังไงดีไซน์เหมาโหลหมดยุคไปแล้วควรจะแบบไหนนะครับแล้วก็มีรายการนู่นนั่นนี่หนังสือนู่นนั่นนี่มากมายและล่าสุดอันนี้คือเพิ่งได้รางวัลจากทีด้านะฮะสมาคมออกแบบภายในแห่งประเทศไทยกับไทก้ากับคณะศิลปกรนะฮะก็ให้รางวัลนี้มาเข้าไฟนอลลิสต์สำหรับอินทีเรียดีไซน์หน้าใหม่นะครับแล้วก็อันนี้คือสื่อที่ได้ลงก็หมดนี้ดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่คือมันจะมีเรื่องหนึ่งคือหมดเนี้ยพี่ไม่ได้ภูมิใจเท่าเล่มนี้ใครรู้จักอาร์ตโฟดีบ้างจำเลือกตาแรกที่พี่เล่าได้ว่าที่แบบพี่อยากไปกรุงเทพเพราะพี่เปิดอาร์ตโฟดีอ่ะมันถูกดี50บาทมันซื้อได้อย่างเงี้ยฮะคือพี่มีฝันเล็กๆอยู่หนึ่งอันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่นะเราดูแต่งานคนอื่นอยากมีงานตัวเองอยู่ในอาร์ต 4D อ่ะหน้าไหนก็ได้หัวข้อไหนก็ได้เล็กเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือเล่มที่พี่ภูมิใจที่สุดนี่คือเล่มแรกที่ได้ลงซึ่งมันก็ไม่ได้ลงยิ่งใหญ่เลยก็แบบลงร้านอ่ะไม่มีชื่อพี่ด้วยซ้ำแต่แบบภูมิใจมากกับงานสิ่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือพี่ได้ฝันพี่แล้วอ่ะพี่ก็เดินหน้าหาเรื่องอื่นทำต่อไปเพราะฉะนั้นคือต้องมีฝันนะครับคือถ้าใครอยากจบมามีแรงบันดาลใจคือลองตั้งไม่ต้องบอกใครก็ได้ครับบอกกับตัวเองไว้แล้วเดินตามฝันนั้นนะครับนี่คือหนังสือที่ได้ลงอันนี้คืองานที่พี่จะไม่พูดถึงเพราะเวลาน้อยมากแต่คืออยากเปิดให้ดูว่าที่ไม่ใช่ร้านอาหารนะที่เป็นแบรนดิ้งกับเอ็กซิบิชันน่ะที่ทำแบบมันก็มีนะแล้วมันก็สนุกด้วยทุกวันนี้รับเอ็กซิบิชันปีละครั้งนะกับ TCDC ส่วนใหญ่จะเป็นที่กรุงเทพอะฮะอันนี้เป็นตอนทำงาน Creativity Unfold นะครับก็ทำแบ็คกราวด์เวทีให้มันแบบเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องใช้สื่อดิจิตอลคือเป็นสแกนิเมชันนะฮะคือต้องโยกหัวมันถึงเคลื่อนไหวอะที่อยู่ในวิดีโออะฮะหน้าที่ของเราคือโปรเทคคนนี้ฮะคนนี้คือดิจิตอลแลมใครรู้จักบ้างเจ้าพ่อวงการออกแบบเลยฮะโจทย์ที่พี่ได้คือห้ามให้เวทีลงมาทับคนนี้ตายอะเพราะเขาคือบุคคลสำคัญของโลกแล้วอะคือถ้าเขาตายสื่อดีไซน์ทุกเล่มต้องลงอะหน้าที่ของพี่มีเท่านี้ในการทำเวทีนี้แล้วก็ได้ออกแบบร่วมกันกับ TCDC ฮะก็ทำ O-Top Store คือเป็นโปรโตไทป์แล้วก็วิ่งไปทั่วโลกสำหรับอันนี้แล้วก็มี Exhibition สนุกๆฮะก็เอารางแบบรางขนส่งสายพานเอาไปอยู่กลางพารากอนแล้วก็นี้ที่เรามาทำที่เชียงใหม่นะครับหลายคนอาจได้ไปดูก็เป็นงานปล่อยแสงมั้งแล้วก็เซตอัพไปแล้วก็จะมีอันนี้ล่าสุดฮะใครไปกรุงเทพแวะไปดูได้มีถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ฮะก็เป็นงานเกี่ยวกับนักวิจัยคือเทรนด์ใหม่ๆของนักวิจัยของคนไทยที่ใช้ได้จริงแล้วก็ให้ดีไซเนอร์มาหยิบและพิกอัพแล้วเอาเบอร์
นักวิจัยเอาไปใช้ได้อันนี้ที่ TCDC ตอนนี้นะครับแล้วก็พวกแบรนดิ้งนี่เปิดผ่านๆแล้วกันทำรองเท้าแล้วก็ทำเกี่ยวกับชุดยูนิฟอร์มทำเกี่ยวจานชามต่างๆหมวกอิเลเมนต์ต่างๆในร้านอาหารแล้วก็ทำเรื่องแบรนดิ้งคิดชื่อแล้วก็ทำเมนูลักชัวรี่แบรนด์นะฮะแล้วก็ดีฟายของเชียงใหม่แล้วก็จะมีจานชามต่างๆในร้านฟายแอนด์ไดน์ครับแล้วก็อันนี้กะลาประพฤกษ์เป็นร้านเก่าแก่ที่กรุงเทพแล้วก็เรามีโอกาสได้รีแบรนดิ้งนะฮะแล้วก็ทำเมนูเล่มนี้ทำอยู่6เดือนงบประมาณในการทำหนังสือนี้ประมาณ 400,000 บาทหลุมค่าถ่ายรูปค่าโปรดักชันอะไรเรียบร้อยไปหมดเลยแต่คือก็ถือว่าภูมิใจมากครับเพราะว่าคุ้มมากๆดูทุกขั้นตอนนะฮะก็มีทำเมนูทุกร้านที่ออกแบบแล้วก็จะเสนอตัวทำเมนูให้ทำหนังสือตัวเองนะครับนี้มีมาแจกนะครับคิดคำถามครับเดี๋ยวพี่มีมาแจก2เล่มแล้วก็ทำเยอะมากอันนี้คือเป็นชาของคนไทยที่เข้าดีไนเดลูก้าแล้วก็จะเอาไปทั่วโลกฮะเราดูแลเรื่องแบรนดิ้งแล้วก็แพคเกจจิ้งให้ร้านวายทำกิฟต์ไวเชอร์เป็นไพ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับวันนี้ที่จะมาพูดหลักๆก็คือจะไม่ได้โชว์โปรเซสการคิดเยอะแต่พี่จะเล่าไอเดียสั้นๆในแต่ละโปรเจกต์พี่ว่าสิ่งนี้มีค่ากับน้องคือน้องลองหยิบเอาวิธีคิดแบบนี้ลองไปใช้แล้วดูดิเฮ้ยงานเราที่มันติดที่มันคิดไม่ออกวิธีคิดแบบไม่คิดมากแบบนี้ไอเดียแบบชั่วแล่นแบบนี้เอาไปใช้ได้จริงไหมนะครับมีมาให้ดูเยอะเลยก็19โปรเจกต์พยายามจะพูดให้ทันเวลานะครับก็วิ่งอยู่19งานแต่ละงานไม่ยากเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับผ่านชื่อง่ายๆแคปชั่นง่ายๆคือใครๆก็ทำได้อย่างนี้แล้วกันกล้าหรือเปล่า นะครับโอเคงานล็อตแรกนะครับที่จะให้ดูวันนี้จะมาพูดเรื่องแรงดลใจนะครับก็อันแรกเป็นร้านวาลิพับลิกนะฮะอันนี้อยู่ที่ทองหล่อถัดจากตึกพี่จอนเห็นป่ะทำเองหน่อยอ่ะร้านนี้ร้านนี้ จุดที่เจ๋งสำหรับร้านนี้ไม่ใช่เรื่องดีไซน์พี่ชอบตรงคำว่าหงจุ้ยร้านนี้เจ๊งต่อเนื่องติดต่อกันมายาวนาน7ปีมีคนที่มาทำต่อเนื่องกัน7ล้านทำแล้วเจ๊งรวดเจ๊งรวดเจ๊งรวดพี่เป็นคนที่8คิดว่าพี่รู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นถูกต้องผมไปก็อันแรกก็ถูกคานฮะเปลี่ยนเชฟหันหน้าตึกคือทำลายทุกอย่างทิ้งหมดเลยแล้วเจ้าของร้านก็ถามว่าน้องไม่ปรึกษาหมอดูหน่อยหรอคิดว่าพี่เชื่อไหมนี่คืองานแรกเลยเชื่อไหมอาจจะคล้ายๆหนึ่งเนาะคือแบบไม่ต้องเชื่อหรอกมันแก้ได้เราทำไปก่อนแต่ก็จริงนะคือเราใช้สกิลด้านดีไซน์อะฮะคือเราเอาความเป็นเหตุเป็นผลมาใช้พี่ก็ไปซื้อตำราฮงจุ้ยมาหนึ่งเล่มแล้วพี่ก็พยายามจะหลบทุกข้อแต่ไม่ต้องขนาดวางปิดจุ้ยเหมือนของหนึ่งนะคือไม่เอาวางตัวนั้นแต่คืออะไรก็ได้ที่มันหลบโดยที่ไม่ต้องทำตามฮงจุ้ยมากสุดท้ายก็คือก็ทำได้แล้วก็ล่าสุดไปดูคลิปวิดีโอเหมือนมีหมอดูฮงจุ้ยคนหนึ่งก็ขึ้นมาเคลมว่าเนี่ยร้านนี้เขาออกแบบแล้วเขาก็ทำให้ร้านนี้เจริญรุ่งเรืองโด่งดังมากมายเลยเพราะทำตามที่เขาเขียนไว้ตลกไหมไอ้เราจำได้เราทำนะเว้ยเราจำได้อันเนี้ยหมอดูฮงจุ้ยไม่ให้ทำเฮ้ยเราสั่งตัดนะแต่เป็นไงครับเรื่องมันผ่านไปแล้วดีไหมดี ก็ถือว่าวินวินนะฮะก็ลงทุนไป30ล้านนะฮะก็คืนทุน4เดือนดีไหมดีดีมากๆเลยแล้วก็โคมไฟที่ทำเป็นห้อยกลางร้านอินสปิเรชันนี้มาจากแก๊งมาเฟียนะฮะคือเรื่องตลกโปกฮาบางครั้งอย่าทิ้งนะครับน้องหลายๆครั้งคิดแบบอาจารย์ไม่ผ่านลองดูเรื่องรอบตัวที่เราอินนะฮะอันนี้คือแก๊งมาเฟียอันนึงที่พี่มองว่ามันต้องลุกๆเท่ๆคูลๆแล้วก็อิเลเมนต์ด้านในทำไมถึงใช้เก้าอี้อีมส์เพราะแบบอยากให้เขาเป็นเหมือนขวดวายอะฮะมีสีดำเงาคลับกับเก้าอี้ก็เลยใช้อีมสักตัวเลยแล้วก็ทำสเปซแบบเล่นๆอ่ะกึ่งเล่นกึ่งโยกอะไรก็จะมีที่นั่งดูบุหรี่ที่นั่งดูสาวที่นั่งชมซุปเปอร์คาร์ที่มาจอดตรงริมผ่านจากตึกดิสคาร์พี่จอนมาก็มาจอดหน้าร้านนี้แหละทุกคนซื้อตึกนั้นก็มาจอดหน้าร้านนี้โอเคไหมถนนทั้งหล่อครับจอดซุปเปอร์คาร์เยอะสุดในกรุงเทพแล้วแหละพี่ว่ามันก็ต้องมาจอดแถวนี้จริงไหมแล้วก็ทำบันไดอ่ะแบบลดหลั่นรั้วก็ห้ามเกินขอบโต๊ะอะไรที่มันแบนๆก็จะไม่เห็นอะไรที่เป็นขวดวายก็จะเห็นเด่นขึ้นมาเลยอันนี้คือเป็นหลักการที่ทำให้มาเฟียต้องการโชว์ออฟพาสาวมาหนึ่งคนเปิดวายสักขวดหนึ่งคิดว่าต้องเห็นชัดขนาดไหนอะอารมณ์เดินผ่านอย่างรู้เลยเปิดวายไปสองขวดอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องบางอย่างที่แบบพอทำไปเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยสามารถเป็นงานออกแบบได้นะครับก็ค่อนข้างเสียงตอบรับดีครับหลังจากงานนี้พี่ก็ออกจากบริษัท3บริษัทเมื่อกี้เล่าไปก็คือหลังจากออกจากโดลิบุนนาก็อยู่วงการกราฟิกนะฮะเลยมีสกิลด้านกราฟิกแล้วก็ไปอยู่โฆษณาเลยเข้าใจเรื่อง Human Behavior ว่าคนทั่วไปรู้สึกยังไง
จนมาเปิดร้านเนี้ยปุ๊บปรากฏว่ามันดีก็เลยต่อเลยหลังจากนี้ก็ทำแต่ร้านอาหารเลยหลังจากร้านนี้เสร็จมันต้องไปด้านหน้าเนาะโอเคหลังจากร้านนี้เสร็จนะครับก็เจ้าของเดิมครับเห็นเราทำสำเร็จก็เลยทำอีกที่หนึ่งก็เป็นอยู่ที่ HT นะครับก็คือว่า Fine and Dine ก็คอนเซ็ปต์เหมือนกันฮะแต่เปลี่ยนเอลิเมนต์บางอย่างนี้แล้วก็ทดลองเล่นมากขึ้นก็อันนี้ก็จะมีโอเพนบาร์ทางขวานี่คือสิ่งใหม่ของร้านอาหารคือปกติเวลาเขาเปิดบาร์กันอะถ้าเมืองนอกมีแต่ในเมืองไทยจะไม่ค่อยมีที่เปิดบาร์แล้วก็แบบเชฟต้องหน้าตาหล่อ นิดนึงอะคือล้างจงล้างจานอะไรก็ต้องดูดีนิดนึงอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือสิ่งใหม่ก็เลยลองนำเสนอสิ่งใหม่ให้เขาแล้วก็ไฟที่มีในร้านทั้งหมดอัดไปในครัวฮะคือถึงทุกวันนี้ผมว่าเชฟด้านในน่าจะทากันแดดอยู่ตอนนี้คือไฟมันร้อนมากจริงๆเนี่ยผมแบบขอไว้ก็ติดแอร์ด้านในเพิ่ม2ตัวได้ไหมคือมันต้องการจริงๆผมจำเป็นต้องใช้ซีนนี้ในการทำให้คนติดร้านนะฮะซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็ร้านนี้ก็ซักเซฟไปแล้วเรียบร้อยคนมาก็ดูหน้าตาเชฟก่อนเลยคือหล่อทุกคนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ใช้อิเลเมนต์เดิมจากร้านวายนะฮะก็คือเอามาทำเป็นเชลวายแล้วก็โคมไฟที่เราสั่งคัสตอมมาเป็นพิเศษถ้าเห็นด้านบนจะรู้เลยเป็นแก้ววายเด็ดก้านออกฮะแล้วหล่อขึ้นมาค่าโม200,000ดีไหมเป็นดีไซเนอร์เหมือนพระเจ้าไหมสั่งลูกค้าสั่งทำได้ดีไหมแต่ก็ต้องต่อสู้นานนะฮะก็คือไม่ใช่ทุกคนยอมจ่ายคือเราต้องมีเหตุผลมากพอซึ่งตรงนั้นก็เดี๋ยวน้องทำงานก็จะเข้าใจนะครับต่อมาก็เป็นร้านที่แก้ปัญหาแล้วกันนะฮะนี่คือกิวดงเอ็กเพรสเล็กๆถัดจากทองหล่อไปนิดนึงอยู่เอกมัยเป็นร้านอาหารที่พื้นที่แย่มากฮะไอพื้นที่ด้านในโดนสตาร์บัคคว้าไปหมดแล้วแล้วก็ทุนการสร้างต่ำมากๆแล้วมาคุยกับเราว่ามีเงินจ้างค่าฟรีนะแต่ไม่มีเงินก่อสร้างรับไหมครับรับป่ะรับป่ะเพิ่งทำงานแรกกำลังอยากมีงานที่สองรับไหมฮะรับอยู่แล้วพี่ก็บอกว่าโอเคงั้นใช้ไม้ถูกหมดเลยนะคือใช้คอนเทนต์ดีๆแล้วกันคือแบบทุนน้อยก็ต้องขยันนิดนึงฮะก็ทำมาเป็นหนังสือป๊อปอัพเท่านั้นจริงฮะแค่ว่าคิดว่าเป็นหนังสือป๊อปอัพแล้วกันแล้วทุกอย่างก็เด้งออกมาจากผนังหมดเลยก็เด้งตามนั้นนะแล้วของทุกอย่างถูกหมดเลยกระจกไม้อะไรเนี่ยคือใช้ของเดิมหมดเลยแล้วก็เราทำแค่ส่วนที่มันยืดออกมาตรงเนี้ยมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรฮะมันต้องการแค่บอกว่าร้านนี้ดูเก๋เท่านั้นนะฮะก็ใส่ไอเดียเข้าไปก็ตอนนี้น่าจะคืนทุนแล้วอะฮะแล้วก็ต่อมาไอเบอรี่ฮะไอเบอรี่เนื่องจากทำงานคุณปลาใครเคยทานไอเบอรี่เชียงใหม่บ้างเคยเนาะน่ารักไหมเออพี่ก็มีโอกาสได้ทำไอเบอรี่เหมือนกันนี่ได้รีแบรนดิ้งนะครับและนี่ก็ทำก็จิกกัดนิดนึงสำหรับแบรนด์ไอเบอรี่คนก็จะมองว่าแบบแพงนิดนึงเนาะสองสกู๊ปร้อยนึงอะไรเงี้ยพี่ก็ทำเป็นใครเคยกินไอติมป่าตันบ้างฮะเวลามันเข็นขายนานมากกว่าจะผ่านนะฮะกว่าคุณปาจะยอมรับว่าไอเบอรี่กับป่าตันเป็นของที่ไปด้วยกันได้แต่สนุกมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันหรูไปแล้วว่าไอเบอรี่อ่ะคือแบบมันต้องดึงเขาลงมานิดนึงก็เลยดึงเป็นอิเลเมนต์ง่ายๆให้มันเป็นเหมือนรถเข็นจากร้านนี้เสร็จร้านต่อไปก็เข็นต่อไปเลยก็ทำโมเดลเนี้ยทุกอย่างอยู่บนเหมือนคาร์ทอันนี้แล้วก็เข็นไปเลยก็เอาอิเลเมนต์อะไรมาตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำร้านต่อของคุณปลาคือกับข้าวกับปลาก็กับข้าวกับปลาเหมือนห้องอะไรครับห้องครัวปะก็โปรเจกต์นี้ก็เอาฝาหม้อมาบินเล่น ก็คือทำฝาหม้อให้เยอะที่สุดหลายไซส์ที่สุดแล้วก็กระนำแบบไม่หยุดเลยว่างตรงไหนก็ใส่ฝาหม้อเข้าไปแล้วก็เพ้นสไตล์น่ารักสไตล์ไอเบอรี่นะครับนี่อยู่ที่อารีอีกอันนึงคือเป็นร้านที่ตอนเราอยู่ดวงลิบุนนาแล้วก็ทำแบบโมเดิร์นใช่ไหมฮะแล้วก็แบบชอบเหลือเกินไม่มีโอกาสได้ทำอีกจนมาร้านนี้ฮะไอ้ร้านขวานี่คือวายรีพับบลิกอันแรกจำได้ปะหุ้นส่วนทะเลาะกันเนาะมาเปิดแข่งกันข้างๆเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากทับลายกันก็เลยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งอีกเหมือนเดิมฮะเงินน้อยแล้วก็มีตึกแถวที่มันรกมากๆมาหาเราเราก็พยายามจะนำเสนอความมินิมอลเงินน้อยใช่ไหมงั้นมินิมอลน่าจะตอบโจทย์มึงนะอย่างเงี้ยงั้นมินิมอลแล้วก็อะไรน้อยๆไปละกันคือเอาเงินที่มีมาจ่ายค่าฟรีด้วยคือกลัวโดนชักดาบนิดนึงก็เลยแบบโอเคงั้นขอมินิมอลแล้วกันซึ่งไม่น่าเชื่อฮะคือร้านที่มันแน่นมากในทองหล่อสตรีทแห่งเนี้ยฮะทุกร้านมันจะตะโกนว่าตัวเองชื่ออะไรขายอะไรแต่ปรากฏว่าร้านเนี้ยเราตั้งใจวางคอนเซ็ปต์ให้มันมินิมอลคือทุกคนที่ขับรถผ่านจะรู้ว่ามีร้านใหม่เปิดที่เป็นกล่องไฟขาวๆชื่อร้านอะไรไม่รู้อะเปิดอยู่ติดไอ้ร้านดำๆเนี่ยแหละพูดอย่างนี้จริงๆหนังสือเขียนแบบนี้เลยร้านอะไรไม่รู้ขาวๆเปิดอยู่ติดร้านดำๆซึ่งปรากฏว่าขายดีครับทุกวันนี้คือติด
คือติดท็อป5ของกรุงเทพไปแล้วถ้าใครจะกินร้านซูชิดีๆสักที่หนึ่งนะฮะต้องคาเซแห่งนี้เลยก็ใช้ความน้อยแบบมินิมอลใช้ภาษาอาร์คิเทคเจอรัลที่เราล่ำเรียนมาขาวๆแต่มีดีเทลนะคือพี่พูดเล่นๆนิดเอาแต่เอาจริงก็คือก็ต้องทำงานนะไม่ใช่พูดเล่นแล้วก็พรีเซนต์ลูกค้านะแต่คืออยากเล่าแบบย่อยง่ายๆฮะอยากให้เห็นงานเยอะมากกว่าเห็นโปรเซสอะไรมากมายแล้วก็แบ่งครึ่งร้านเป็นไม้และเนื่องจากคาเซแปลว่าลมและร้านก็น้อยมากเป็นช่องลมก็เลยอยากให้มีการเพ้นท์กิมมิคนิดหน่อยเป็นปลามาวิ่งแล้วกันปกติปลาคาร์ฟที่มันเป็นเหมือนถุงลมใช่ป่ะมันเป็นอะไรมันเป็นว่าวหรือเป็นอะไรเนี่ยนะปกติเราต้องเอามาลอยแล้วให้มันลมผ่านใช่ไหมแต่ร้านอาหารทำยังไงไม่ได้เขาเลยมาเพ้นท์นะฮะก็ให้เหมือนปลาวิ่งอยู่เหมือนอารมณ์มีมูฟเมนต์โดยใช้จินตลีลาเพ้นท์ไปอะฮะซึ่งค่อนข้างโอเคต่อมางานนี้ฮะ Too Fast to Sleepนี่ลงลึกนิดนึงแล้วกันเนาะเป็นร้านที่หลายคนน่าจะรู้จักเวลาที่ออฟฟิศคิดงานกันนะฮะทุกอย่างจะเกิดจากไอเดียไม่ใช่คอนเซปต์ทุกอย่างจะเกิด10นาทีโอเคไม่เล่าแล้วครับเดี๋ยวดูไปแล้วกันครับเกิดมาจากไอเดียคอนเซปต์แล้วกันฮะและทุกอย่างจะเป็นมันมีกิมมิกตรงที่เราอยากย้อนวัยไปเหมือนไฮสคูลหนังสือเหมือนเราดูหนังวัยรุ่นนะฮะที่แบบมีไฮสคูลแบบเด็กวัยรุ่นอเมริกันแต่งชุดเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็แฟนมันเป็นนักอเมริกันฟุตบอลอย่างเงี้ยจำอารมณ์แบบนี้ได้ปะที่มันเป็นหนังอยู่ทุกรุ่นเลยอ่ะมีการเล่นใช่ไหมพี่หยิบเรื่องนี้มาเล่นนะฮะแล้วก็มันเป็นร้านกาแฟเปิด24ชั่วโมงพี่เลยเอาไอเดียมันเป็นเด็กที่ต้องขยันมากๆเลยหน้าตาเลยต้องขำเข่งแล้วก็น่าจะเป็นหนอนหนังสือไม่น่าหลับไม่น่านอนก็เลยทำเป็นเหมือนแว่นตานกฮูกแล้วก็ขำเข่งเป็นโลโก้ฮะก็เป็นโลโก้ที่ถูกฟาทูสลีปตั้งอยู่พระราม4ฮะใครขับรถผ่านก็ตรงข้ามจันทุรีสแควร์เลยคอนเซ็ปต์คือเปิด24ชั่วโมงนะครับอินสไปเรชั่นก็มาจากหนอนหนังสืออะฮะทำหนอนหนังสือยังไงให้เขากล้าที่จะกินอาหารกินน้ำในห้องสมุดได้นะครับก็อินสไปมาจากหนังสือเล่มนี้เนาะก็มันเป็นหนังสือเล่มนึงที่ได้รางวัลแอนิเมชันนะฮะเราก็เลยเอาไอเดียเนี้ยมาทำเป็นหนังสือบินเหมือนหลังเที่ยงคืนไปเป็นช่วงเวลาต้องมนหนังสือก็จะบินขึ้นมาเนี่ยครับจากเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าเสียงตอบรับดีฮะค่าหนังสือก็ประมาณ 300,000 ก็บิวกันอยู่นานนะฮะว่าเออมันสำคัญมันส่วนหนึ่งของดีไซน์นะต้องมีหนังสือนะแล้วต้องไม่โชว์ปกด้วยต้องโชว์สันเป็นวอลลุ่มอย่างนี้ไว้กั้นสเปซนะครับที่นั่งก็แบบเป็นสเตเดียมฮะกึ่งนั่งกึ่งนอนมีล็อกเกอร์มาใช้แล้วก็กึ่งนั่งกึ่งนอนนี่เวิร์กมากเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากกลับบ้านก็ถ้าไปนั่งตรงนี้ก็พ่อแม่อนุมัติถ้าไปนั่งทูฟ้าก็คืออยู่ดึกเท่าไหร่ก็ได้พอที่มันแบบกว้างใหญ่มากแล้วก็แสงไฟสปอตเวลาสปอตตลอดเวลานะครับแล้วก็โอ้โหโอเคต่อมาครับอีกล็อตนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเร็วๆละอันนี้เป็นร้านของดาราท่านนึงมาจ้างเราออกแบบร้านเหมือนเป็นซอฟต์เสิร์ฟซอฟต์ครีมเท่ๆอันนึงเขามาพร้อมบอกว่าเขาจะขายเกี่ยวกับรังผึ้งอารมณ์ที่บ้านมีฟาร์มรังผึ้งก็หยิบรังผึ้งมาให้เราทานแล้วบอกว่าช่วยทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับสิ่งนี้ให้อยู่ในร้านหน่อยก็ไม่มีอะไรครับก็ทำไปโดยมีอินสไปร์มาจากรังผึ้งแล้วก็ใช้ความเป็นเชฟรูปรังผึ้งเนี่ยในการทำขี้คลายดีไซน์ออกมาผนังทุกอย่างเฟกหมดเลยนะครับเพราะว่ามีงบประมาณจำกัดแล้วก็เวลาเราทำในห้างเนี่ยมันต้องมีกฎบางอย่างที่เราต้องเคารพนะฮะไฟตรงนี้ไม่ได้อยากได้แบบนี้แต่เนื่องจากกฎห้างเซ็นทรัลเนี่ยโหดมากตัดเราทิ้งทุกอย่างเลยจนเหลือเท่านี้ซึ่งเราก็ค่อนข้างพอใจที่การใช้ไฟปิงปองมาห้อยในร้านแล้วเขาค่อนข้างโอเคอันนี้เราดูแลเรื่องแบรนดิ้งด้วยนะครับเก้าอี้ที่ทำส่วนใหญ่เราจะคัสตอมนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากออกแบบเก้าอี้ให้เขานั่งเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะขอออกแบบเก้าอี้ทุกครั้งในการที่ทำร้านอาหารหนึ่งอันพื้นก็จะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากคัสตอมฮะตามงบประมาณนะครับไปเร็วๆก็อิเลเมนต์จะฟุ้งฟริ้งนิดนึงนะครับดูแลแบรนด์ไอเดนติตี้ดังอื่นด้วยต่อมาวิลล่าเดอะแบร์อันนี้ถ้าดูในเน็ตช่วงนี้จะลงหนังสือเมืองนอกเยอะนะครับจุดเริ่มต้นมันไม่ได้สวยหรูนะจุดเริ่มต้นนี่คือรูปแรกที่เราได้เป็นไงบ้างโหคือเจ้าของอารมณ์แบบเป็นมาเฟียแต่แบบแฟนชอบหมีคือแล้วแบบทำร้านเอาใจแฟนอะแล้วแบบเอาปัญหามาให้เราเป็นพี่เป็นน้องน้องก็ไม่ปล่อยอ่ะถูกไหมคือมีเงินแต่อย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกไม่เอาเราไม่ชอบบ้านหมีเท็ดดี้แบร์เราชอบบ้านหมีอย่างเงี้ยใครรู้จักไอ้เท็ดแบร์นี่บ้าง
มีโหดอ่ะมีกวนโอ้ยมากๆเลยรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยเหมาะกับคุณนะเอาไปเถอะดุดุหน่อยไม่ต้องน่ารักหรอกเดี๋ยวคนมันชอบเองอ่ะคือไม่น่าเชื่อเราก็ทำเป็นหมีดื้อๆฮะตัวดำๆสู้กันอยู่3เดือนกว่าที่จะหมีตัวนี้จะผ่านมาได้หมีดำๆมีขะตาเนี่ยฮะแต่ไม่น่าเชื่อฮะคือมันคือสิ่งใหม่ฮะเราก็สร้างเป็นแบร์ฟักตอรี่อะฮะมันคือหมีโหดที่อยู่ในฟันเฟืองโหดๆอันนึงเป็นฟักตอรี่อย่าไปยุ่งกับมันเราได้แค่โอกาสเข้าไปในโรงงานมันแล้วมันก็จะทำอาหารมาให้เรามันไม่โชว์ตัวตนใดๆแต่มันมีเฟืองมีอะไรพวกเนี้ยครับก็กลายเป็นวิลล่าเดอะแบร์เกิดขึ้นมาแต่ดีเทลนี้คือทำนานนะครับพูดเล่นๆแบบนี้ทำนานนะแต่ก็ไว้โอกาสหน้าแล้วกันจะเจาะลึกให้อิเลเมนต์ต่างๆคือก็ตั้งใจทำอะฮะก็มีเฟืองอันใหญ่แล้วก็มีโลอันนี้อาจจะเป็นโซนที่แบบเกี่ยวกับทำหมีอะเคยทำหมีบ้างเย็บปักใส่นุ่นอะไรพวกเนี้ยฮะอันนี้คือจะอยู่ในโซนที่แบบสร้างหมีขึ้นมาหมีก็จะเป็นชิ้นๆอยู่ตรงนั้นใส่เลือดได้ใส่ไปแล้วแต่มันใส่ไม่ได้คือมันก็ดูโหดๆหน่อยฮะก่อนจะมาเย็บมาเป็นตรงนี้อันนี้คือแบบห้องด้านบนเป็นห้องเก็บกระดุมเก็บแมทเทียลก็แอบใส่ความน่ารักเข้าไปนิดนึงเพื่อจัดงานวันเกิดกับดับเบิลสเปซที่มันต้องน่ารักนิดนึงกะสร้างให้มันแบบซ่อนไว้เลยอ่ะคือมาปุ๊บทุกคนจะงงเฮ้ยมีรูปนี้ได้ไงได้กลับมาอีกรอบซ่อนไว้ข้างบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโซนที่จะมีหมีหน้าตาเฉมๆให้คราวนี้เป็นโซนแฟคทอรี่ฮะจะเหมือนเครนเกมที่หยิบหมีขึ้นมาแล้วก็อิเลเมนต์เป็นเฟืองเป็นอะไรพวกนี้นะครับไม่ไปอ่ะไปแล้วครับโอเคอันนี้เป็นส่วนบาร์นะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆนี้ทำให้เพราะว่าร้านอาหาร1ร้านฮะถ้าแค่ดีไซน์ตัวร้านมันไม่พอไงคือคนจะไปถ่ายรูปกับอะไรอ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นพวกอิเลเมนต์พวกนี้ต้องทำใหม่หมดเลยนะครับต่อมาลิมปิงอันนี้เร็วๆแล้วกันนะครับก็คือเราดูแลเรื่องแบรนดิ้งถ้าใครจำลิมปิงแต่ก่อนได้จะเป็นลิมปิงแบบน่ารักน่ารักก็ดูโบราณไปละคือคุณไพโรจน์โอนเนอร์มาถามเราแล้วบอกว่าวางแผนจะปรับปรุงลิมปิงเราก็บอกว่าโอเคอย่าให้เราดูแลก็ทำใหม่หมดตั้งแต่โลโก้นะครับแล้วก็ผมชอบที่สุดตรงทำฟอนต์ให้เขา3 type นี่แหละมันเป็นการใช้วิธีการของดีไซน์ที่แก้ปัญหาผมว่าฉลาดประมาณนึงคือแทนที่จะทำให้เขาทุกอันนะฮะเราทำฟอนต์ให้เขาและเขาไปพิมพ์ของเขาเองแต่เราคุมเรื่องคาแรคเตอร์ให้ซึ่งทำกันนานมากฮะแล้วก็แพงมากด้วยเหมือนกันฮะเราเดเวลลอปร่วมกับ Wonderwell นะครับก็มีฟอนต์ทั้งหมด3น้ำหนักแต่น้ำหนักที่ผมชอบที่สุดคือน้ำหนักนี้คือน้ำหนักสโตรกมือของเขาลิมปิงเขาจะชอบเขียนช็อกอะฮะกระดานช็อกซึ่งก็จะมีพี่ท่านนึงผมไม่แน่ใจชื่ออะไรซึ่งเขาวาดสวยมากเราก็เลยทำงานกับพี่คนนี้ให้มาเขียนตัวอักษรให้เรากอไก่เนาะนูฮูก A ถึง Z วาดรูปอะไรให้เราแล้วทำคอมบทเป็นฟอนต์ให้แล้วก็ส่งกลับให้ลิมปิงเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟอนต์นี้ไปของลิมปิงก็คือไม่ได้คิดขึ้นมาเองเกิดจากพี่ท่านหนึ่งในลิมปิงนะครับดูเรื่องลาเบลเรื่องลำดับของข้อมูลให้สาขาแรกที่เราทำจริงๆคือพอมนาดาแต่ก็อันนั้นเป็นเหมือนคอนซัลติ้งให้ฮะส่วนสาขาที่เราทำจริงๆทั้งหมดจริงๆนี้อันแรกที่เมย่านะครับอันนี้อารมณ์เป็นอเมริกันเจแปนิสคืออารมณ์แบบนิวยอร์กบวกกับญี่ปุ่นคือมันคุยกันแล้วมันจบตรงไม่รู้จะนิวยอร์กหรือญี่ปุ่นดีเราก็เลยลงตรงกลางให้อะฮะคือถ่ายรูปมาก็ดูงงๆนะแต่ผมว่าก็กำลังดีนะ คือมันจะมีอารมณ์เหมือนอิเลเมนต์แบบใต้สะพานโบราณของพวกเมืองหลวงใหญ่ๆอยู่อะฮะในขณะเดียวกันมันมีภาษาญี่ปุ่นบางอันลุคแอนด์โทนแอนด์ฟีลดูแบบวอร์มขาวสะอาดแล้วก็การจัดของแบบกึ่งลกกึ่งแน่นๆเหมือนคนญี่ปุ่นจัดนะฮะอันนี้ดูเรื่องไซเนสซิสเต็มให้ด้วยแล้วก็คิดร้านอาหารให้เขา1อันดูแลเรื่องโทนการออกแบบให้ทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็หลังจากสาขานี้สักเซสนะฮะแล้วก็ดูแลต่ออีก 2-3 สาขาจนถึงสาขาล่าสุดก็กำลังทำอยู่อันนี้เป็นงานหนึ่งที่พี่ชอบมากเพราะทำเสร็จจะได้กลับมาเชียงใหม่แล้วก็คุมไซส์1อาทิตย์จบแล้วก็กลับกรุงเทพส่วนใหญ่เวลาเราคิดอะเราจะมีอินสปิเรชันบางอย่างหลายๆครั้งเราต้องลงทุนเดินทางไปเมืองนอกนะฮะอย่างลิมปิงเนี่ยผมเกือบต้องไปนาปาวาเล่แล้วอะอีกนิดเดียวได้ไปแล้วอะฮะโชคดีที่ไม่มีตังก็เลยบอกคุณไพโรจน์ไปว่าขอเสิร์ช Google ได้ไหม บังเอิญว่าเขารู้สึกว่าโอเคถ้าเขาหน้าถ้ามีเขาอยากให้เราไปกับเขาก็คือไปทัวร์ดูต้นกำเนิดซูเปอร์มาร์เก็ตเลยจริงๆนี่คือสิ่งที่เราเป็นอินสปิเรชันมีหลายเรื่องที่เวลาจัดแบรนดิ้งอะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดในตัวซูเปอร์เขาแล้วเรารู้สึกว่าการออร์แกไนซ์แบบนี้เป็นโนฮาของลิมปิงซึ่งเราไม่อยากทิ้งอะฮะเราเลยเอามาทำเป็นฟาร์มให้เขาซึ่งอันนี้คือจากของจริงนะเวลาเขาจัดซูเปอร์มาร์เก็ตอะฮะมันจะมีโนฮาของลิมปิงสังเกตไหมเดินลิมปิงจะไม่เหมือนเดินวิลล่าหรือเดินห้างอื่นๆอะ
เพราะเขาคิดละเอียดมากเขาล็อกไม่หมดซ้ายขวาเจออะไรอันนี้พอชั่นเท่าไหร่นี้เท่าไหร่ซึ่งเราก็แอบแซ่เข้าไปจริงๆเขาห้ามเปิดเผยนะแต่ก็บอกไว้แล้วกันว่าเนี่ยมันอยู่ตั้งอยู่ที่สาขากาดฝรั่งใครอยากออกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าวางตามนี้น่าจะโอเคนี่ก็เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านในก็ดูเป็นเอลิเมนต์แบบ humble นิดนึงฮะแบบคือถ่อมตัวนิดนึงเป็นเหมือนแบบชาวนา1คนที่ยังคงมีฟาร์มส่วนตัวเลี้ยงนมวัวมีถังนมยังคงเกษตรอินทรีย์ยังคงมีฟาร์มเพาะยังคงมีซุ้งไอ้ซุ้มเก็บข้าวนะครับอันนี้ก็แบบกราสเฮาส์เข้ามาอะแดปให้เหมาะกับซุปเปอร์ได้นะครับแล้วก็อิเลเมนต์ต่างๆคือเราบางครั้งเราก็ใส่แบบไม่บรรยะบรรยังเหมือนกันนะซึ่งบางครั้งเราว่ามันเยอะไปแล้วก็ลดทอนลงแต่ถ้าเราไม่ใส่อันเนี้ยคือคอนเทนต์มันก็จะไม่โฟลว์อะฮะเข้าใจไหมฮะคือเดี๋ยวไว้ลึกๆเดี๋ยวผมมาอธิบายฟังแล้วกันนะครับอิเลเมนต์ไฟล์พวกนี้เราอะแดปทรานส์ฟอร์มแทนที่จะต้องเป็นป้ายธงสามเหลี่ยมแล้วก็อะแดปให้มันง่ายกับการเป็นซูเปอร์เพราะว่าจะมีสาขาต่อจากนี้ซึ่งทำออกแบบ1อันใช้2สาขาเลยสาขาล่าสุดนี้อยู่ที่ลาวนะครับเฟืองที่ใช้สำหรับโซนเบเกอรี่หรือโซนไวน์ต่างๆนะครับป้ายก็คัสตอมขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ทำริมปิงผมจะจ้างคนทำฟอนต์ทำซิมโบล1อันประมาณ 30-40 ตัวเพื่อให้ไม่มีใครเรียนแบบริมปิงได้ซึ่งริมปิงทำเรื่องนี้มา 2-3 ปีแล้วนะครับโอเคต่อมา Water Library ผมเหลือเวลาแล้วกันได้นิดนึงเนาะครับอันนี้คืออันนี้พอเราทำร้านอาหารไปประมาณนึงเราเริ่มทำร้านอาหารนี้มันเกี่ยวกับไฟน์ไดนิ่งอะฮะคือการทานอาหารไปถึงจุดๆหนึ่งจากเมนูที่มีรูปเยอะจะลดลงเหลือมีแค่ตัวหนังสือใครเคยเห็นสิ่งนี้ในหนังหรือเห็นเพื่อนหรือเห็นในโซเชียลบ้างไหมฮะที่เขากินกันโดยที่ไม่ต้องดูรูปอะเห็นหน้าเชฟอ่านตัวหนังสือแล้วสั่งเลยจานละ 2,000 อย่างเงี้ยมันมีคนแบบเนี้ยจริงๆนะที่กรุงเทพซึ่งเรามีโอกาสได้ทำกับเครือ Water Library นะฮะเขากำลังตั้งแบรนด์ใหม่ซึ่งเราก็ตั้งมาเป็น1881เป็นปีที่กำเนิดเกี่ยวกับกรมประปาเกิดขึ้นบนโลกเราเลขมาใช้เราไม่อยากให้ร้านมันมีชื่ออะไรอีกแล้ว1881แทนยุคสมัยของการเกิดน้ำเกิดขึ้นบนโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่มีท่อเหล็กยุคที่แบบน้ำทั่วโลกยังคงเป็นของสำคัญโรงงานต้องใหญ่ในการนำส่งน้ำจากที่นึงมาอีกที่นึงเราก็เลยอินสปายใหม่ก็เลยทำเป็นโคมไฟที่เป็นก๊อกน้ำซึ่งไม่น่าเชื่อผ่านแต่คือก็เล่นนะฮะคือคัสตอมขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำให้อยู่ใน 3-4 ดีไซน์ในการที่จะคัสตอมลงร้านเพราะว่าถ้าเขามีสาขา2หรือมีเชนต่อไปสิ่งนี้จะเป็น identity แทนตัวแบรนด์1881 by Water Library ได้นะครับทุกอย่างจะเป็นอิเลเมนต์เหมือนท่อแล้วก็จะมีเหมือนเป็นโดมนิดนึงสำหรับยุคอุตสาหกรรมนะครับเนี่ยครับท่อตรงนี้มาใช้โต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างจะผ่านไอเดียพวกนี้หมดเลยนะแล้วก็มีเรื่องสถานะน้ำด้วยซึ่งอันนี้ผมว่ามันแอบจะลึกไปเนาะแต่เวลาบางครั้งเรามีคอนเซ็ปต์ดีๆฮะถ้าเราเรียงลำดับการเล่าไม่ดีนะคือพังเลยนะฮะเวลาเราเจอของดีๆต้องค่อยๆเล่าต้องค่อยๆทำให้ลูกค้าอิน Water Library ชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นน้ำ จริงไหมฮะเราเอาสเตตัสน้ำมาเล่นกับถ้าเป็นของแข็งเราก็เอาเกี่ยวกับปริซึมมาเล่นโดยรอบร้านจะเป็นเหมือนปริซึมที่แทนเป็นตัวน้ำแข็งส่วนไอระเหยจริงๆมันดีกว่านี้ฮะเราทำเป็นเหมือนไฟที่มันเหมือนเป็นฟอกอะฮะเป็นก้านอะคริลิกซึ่งมันไม่ผ่านเลยโดยลดมาเป็นอันนี้นะครับคอนเซ็ปต์คืออันนี้เป็นงานสุดท้ายๆแล้วแหละก่อนจะจบเนาะอันนี้คือเรามีโอกาสได้ทำเหมือนเป็นฟู้ดคอร์ทนะฮะซึ่งแน่นอนฮะคอนเซ็ปต์ถ้าเงินน้อยมาหาเราแน่นอนคือเงินน้อยคือบางทีต้องการดีไซน์มาตอบโจทย์นะฮะเพราะถ้าเงินเยอะบางทีเขาทุ่มได้ไม่อั้นไงแต่ถ้าเงินน้อยดีไซน์จะมีผลทันทีอันนี้อยู่ที่ภูเก็ตเวลาเราออกแบบเราก็จะไปภูเก็ตก่อนและหยิบว่าอะไรคือคอนเทนต์สำคัญในภูเก็ตมันจะมีเรื่องอาร์คิเทคเจอร์มีปิชิโนโปรตุเกสอยู่ที่นั่นมีความเป็นจีนมีความเป็นบลาบลาบลาอะไรว่ากันไปแล้วมีแสงสีสิ่งแรกที่เราเห็นแล้วเราหยิบมาใช้เลยคือพวกหลอดนีออนดับพวกเนี้ยแสงสีภูเก็ตแบบดูดาร์กๆนิดนึงอะฮะเราว่าเอ้ยมันไม่ดาร์กถ้า 70% ของคนที่มากินฟู้ดคอร์ทใต้ห้างเนี่ยเป็นอะไรที่represent ไอ้ถนนที่เขาเพิ่งเดินมาเมื่อกี้เราจะหยิบมาใช้ก็เลยเป็นป้ายชื่อว่าฟู้ดบาซาร์อยู่หน้าทางเข้าถ้าเห็นรูปก่อนนะนี่คือไอ้ฟู้ดคอร์ทเนี่ยอารมณ์เป็นฟู้ดคอร์ทบนห้างโบราณโบราณนั่นนึงที่ไม่มีคนเข้าแล้วอ่ะคนมาเพื่อนอนหลับอ่ะฝรั่งเที่ยวเหนื่อยมานอนหลับในเนี้ยเราก็เลยเปลี่ยนโฉมมันใหม่โดยได้ใช้เงินไม่เยอะเลยแล้วหยิบอิเลเมนต์แบบชิโนโปรตุเกสมาใช้กับรั้วทั้งหมด
ใช้เลเซอร์คัดไม้ในการเอามาใช้แล้วก็ใช้สีที่ค่อนข้างไม่บรรยะบรรยังแล้วก็ประมาณ 7-8 สีขึ้นไปในรูปเดียวสังเกตถ่ายรูปมาจะมีมัน 7-8 สีซึ่งสีบางครั้งถ้าใส่เยอะพอฮะมันช่วยกบเกลื่อนความถูกบางอย่างลงไปได้คือถ้าใช้แล้วไม่ได้แพงมากมันจะดูดีนะครับก็หยิบอิเลเมนต์บางอย่างมาใช้กับหัวเสากับสีอะไรที่มันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ก็หยิบมันมาอยู่ด้วยกันนะครับโต๊ะเราออกแบบให้ใหม่หมดประมาณ40ไทป์แล้วก็เลเซอร์คัตลงไปโคมไฟที่ใช้หรืออิเลเมนต์ต่างๆกงลกต่างๆหลายคนจะเคยเห็นแล้วตามแบบตามพวกตลาดตามอะไรแบบนี้ฮะแต่นี่คือหยิบมาอยู่ในร้านอาหารมันจะได้อีกคอนเท็กซ์หนึ่งซึ่งมันผมว่าน่าสนใจอย่างลูกคิดในส่วนที่ทึบที่สุดแทนที่จะบางและเป็นแค่ฟินบางก็เป็นลูกคิดละกันมันอยู่ในจังหวัดเขาน่าจะหยิบเอามาใช้ได้หรือแผงไม้ตัดฉลุต่างๆก็เอามาใช้ได้เหมือนกันโอเคกราฟิกอันนี้ตามฮวงจุ้ยฮะวันเดือนปีเกิดก็รู้สึกว่ามีหัวเสาอยู่ประมาณเป็นไซส์ที่หัวเสาเยอะมากประมาณ30ต้นนะฮะเพราะฉะนั้นทำไงให้หัวเสาทุกอันดูไม่น่าเบื่อเลยหยิบอิเลเมนต์กราฟิกมาใช้แล้วก็ทำให้70อันนี้ร้านที่กัมพูชานะฮะพนมเปญก็นี่ไม่ขอพูดแล้วกันอยู่ในวิดีโอแล้วอันนี้เป็นงานที่ทำแล้วไม่ได้ใช้แต่ผมว่าคอนเซ็ปต์ดีร้านนี้อยู่ที่แถวๆทองหล่อฮะเป็นร้านที่เป็นร้านขนมที่ต้องการจะ represent คืออยู่ในป่าลึกต้องการทำให้ตัวเองซ่อนอยู่ท่ามกลางความสิวไลต่างๆก็เลยทำเป็นโครงไม้รูปเชฟบ้านให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ป้ายชื่อก็เป็นเหมือนเวลาเราเดินหลงป่าฮะมันจะมีการสลักที่เป็นหินนะฮะสลับคนเดินหลงป่าหรือให้คนเดินตามมาสลักไว้ตามต้นไม้อิเลเมนต์พวกนี้ผมว่าน่าสนใจและเป็นคอนเซ็ปต์ที่ล้อกันก็เลยทำมาเป็นป้ายที่แบบอ่านไม่ออกหรอกต้องถามว่าพี่ร้านอะไรกันแน่แล้วพี่ก็จะบอกมาแล้วพอเรารู้ว่า Think Outside the Fox เราก็จะอ่านออกเลยแต่ให้เพื่อนมาดูใหม่ก็อ่านไม่ออกแล้วก็ด้านในก็ทรีตผนังที่ทำอะไรได้น้อยมากๆก็ทำเป็นบันไดแล้วก็ทำเป็นเชลไปเลยก็เดินทับของไปเลยฮะเพราะของเขาเยอะมากก็เลยเอาสิ่งนี้มาเล่นแล้วคิดว่าสิ่งนี้น่าเป็นจุดเด่นในร้านได้แล้วก็มีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับ True นะฮะอันนี้ยัง confidential อยู่แต่ก็ไม่เป็นไร เปิดเผยได้ ทำกับพวกโปเกมอนจะมีนะฮะโปเกมอนคาเฟ่กำลัง develop concept ด้วยกันอยู่ซึ่งมันจะเป็นแบบเดี๋ยวรอดูมันแล้วกันไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวโดนโอเคฮะอีกอันนึงฮะอันนี้ท้ายๆแล้วนะครับนี่คือร้านอาหารไทยชื่อว่าแบกกระดินผมอยากให้ดูโปรเซสการคิดนะฮะเวลาเราทำร้านอาหารไทยก็จะเป็นไทยแบบเดิมๆใช่ไหมฮะเราก็เลยอะไรที่มันเหมาะกับไทยสไตล์แบบที่เราฟังแล้วมันไม่เสียวอ่ะหยิบมาหลายเรื่องเลยฮะเราชอบอารมณ์ที่เดินข้างทางแล้วกินอาหารเราชอบอารมณ์ที่แบบเวลาฝรั่งมาไทยแล้วเขาชอบอ่ะชอบดูต่อยมวยชอบไปพัดพงชอบอะไรแบบเนี้ยฮะชอบกินนู่นนั่นนี่ผมรู้สึกว่าเมืองไทยมีการแข่งขันอยู่เรื่องการต่อสู้เราเลยหยิบเรื่องนี้มาใช้สุดท้ายแล้วว่าอะไรที่มันเด่นๆมากๆก็มี2อย่างฮะปากัดไก่ชนเนี่ยคือการละเล่นของไทยแต่จริงๆแล้วมันคือการไฟเตอร์อ่ะคือคนไทยมีนิสัยต่อสู้มาตั้งแต่กำเนิดก็เลยหยิบนี้มาใช้แล้วเอาเป็นไอเดนติตี้หลักของร้านนะฮะทางซ้ายคือไก่ชนทางขวาคือปากัดแบ่งโซนไปเลยนี่ของจริงนะครับแบ่งโซนไปเลยซ้ายคือปิ้งย่างทำเป็นกริลบาร์ไฮเอนด์ทางขวาคือเป็นบาร์น้ำก็เป็นโหลไก่ปลาไอ้โหลปลากัดไปเลยแบ่งชัดเจนเลยฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินคือถ้ามาด้วยกันนั่งผิดฝั่งอย่ามีเรื่อง ก็คือตรงกลางก็คือโถงตรงกลางก็จะเป็นรวมทั้งแดงทั้งน้ำเงินอิเลเมนต์ที่ใช้ก็คือนี่คือเสือเวลาคุมก่อสร้างเคยเห็นปะและสายยังไม่เปิดมันจะเป็นเหมือนผ้าเสือน้ำมันเสืออะไรบางอย่างที่คุมไม่ให้สายไม่เปิดนะฮะแล้วก็เล่นกับพื้นโรงเรียนแล้วเอาพื้นโรงเรียนที่เป็นหินขัดมาเล่นเล่นกับการใบ้หวยชอบมากเลยทุกครั้งที่มาขายดีทุกวันที่1กับวันที่15แน่นอนเพราะคนจะมาเดาหวยกันที่นี่เอาหลังคาวัดมาเล่นเอาอิเลเมนต์อย่างเช่นห้องเย็นที่คนไม่กล้าเล่นเราหยิบมาเล่นเอาสังกะสีมาเล่นเอาต้นไม้ที่คนไม่ค่อยกล้ามาต้นตะเคียนต้นอะไรแบบนี้ฮะเอามาเล่นไม่น่าเชื่อลูกค้าเล่นด้วยก็เลยน่าสนใจมากคือใส่ไปร้อยเอาร้อยเลยอะร้านเนี้ยคือปกติใส่ไปร้อยจะลดลงมาเหลือ70ใช่ไหมอันนี้คือเอาหมดเลยน่าสนใจครับเดี๋ยวเปิดแล้วก็นำบัตรก็เป็นลอตเตอรี่ก็ข้างบนโซนปิ้งย่างข้างล่างโซนบาร์น้ำอะแล้วเป็นจริงๆด้วยนะเดี๋ยวจะพิมพ์แล้วนะฮะจริงๆมีเรื่องยันเยินอะไรด้วยฮะสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป
็นเรื่องโปรเซสมาเล่าเราได้ออกแบบร้านอาหารร้านชื่อว่าโรสเขากำลังดังฮะอยู่ที่กรุงเทพแต่สิ่งที่มาเล่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีไซน์ยังไงเป็นเรื่องการออกแบบโปรเซสคือดีไซน์ไปที่โปรเซสนะฮะเนื่องจากร้านโรสเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำจริงเขาทำกาแฟด้วยเขาทำอาหารด้วยซึ่งดูน่าสนใจมากๆแล้วสิ่งที่เขาคอนเนคกันในร้านเขาเปิดมาแล้ว2สาขาแล้วเขารู้สึกว่ามันสามารถดีได้มากกว่านี้เรารู้สึกว่าในร้านโรสมีอะไรให้มันคอนเนคกันสไลด์ที่ฟังมาทั้งหมดไอเนี้ยดูซับซ้อนที่สุดละสำหรับพี่นะแล้วก็พรีเซนต์ทีก็จะเหนื่อยนิดนึงเรารู้สึกมันมีหลายเรื่องคอนเนคกันอยู่เราเลยหยิบประเด็นนี้ออกมาเราไม่ได้ออกแบบร้านเราออกแบบrelation ของที่มันคอนเนคกันอยู่และเราดีไซน์ตรงเนี้ยเราไม่ได้ออกแบบโต๊ะนะเราออกแบบโต๊ะที่มันให้ relation บางอย่างเกิดขึ้นเราไม่ได้ออกแบบอาหารนะฮะเราออกแบบอาหารที่มันเหมาะสำหรับพ่อลูกเรากับกิ๊กเรากับแฟนแม่กับพ่อคือออกแบบตรงเนี้ยให้ relation เนี่ยมันโอเคออกแบบสิ่งที่มันเชื่อมต่อกันอยู่ซึ่งเราก็มานั่งถอดฮะมีอะไรกันบ้างที่มันคอนเนคกันในร้านอาหารเวลาเรามา1ครั้งมันจะคอนเนคอะไรได้บ้างกับธุรกิจที่เขามีอะฮะสุดท้ายก็ถอดมาก็จะเหลือเมนหลักๆไม่กี่อย่างซึ่งสิ่งพวกนี้ฮะเราก็จับได้ว่าสิ่งหนึ่งที่คอนเนคทุกอย่างไว้ด้วยกันคือมนุษย์เราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มออกแบบเราต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์แต่ละคนมันคอนเนคกันยังไงแล้วก็มันรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยแหละมันโคตรซับซ้อนเลยนะมันมีรีเลชั่นหลายอย่างมากสมมติถ้าคน2คนจะไปกินร้านอาหาร1ร้านมันเต็มไปด้วยแบบแฟนกับแม่พ่อกับลูกเรากับเพื่อนรุ่นพี่กับรุ่นน้องเจ้านายลูกน้องคือมันเยอะมากอะฮะซึ่งเอ้ยคนพวกเนี้ยแน่นอนเขาไม่ได้ต้องการนั่งเก้าอี้เหมือนกันแน่นอนถ้าเขาเลือกได้ใช่มั้ยฮะเขาไม่ต้องการนั่งทานอาหารแบบโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมหรืออะไรเหมือนกันแน่นอนถ้าเราเลือกได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยน่าสนใจทำไงให้สิ่งที่มันคอนเนคกันอยู่อย่างเงี้ยมันจบได้ในที่เดียวกันก็เลยออกแบบสิ่งที่มันเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันก็เลยคิดให้มันมีบาร์1อันอันนี้ยังไม่ได้เฉลยนะฮะเพราะยังดีไซน์ยังไม่เสร็จแต่คือทำบาร์1อันที่คอนเนคทุกๆอย่างไปด้วยกันถ้าใครเคยไปโรสซี่เอ็มควอเทียร์ฮะจะสังเกตว่าบาร์เขาจะอยู่ด้านหน้าเลยเราหยิบตัวเนี้ยมาต่อยอดฉะนั้นร้านใหม่ก็จะเป็นการออกแบบบาร์ที่มันเหมาะกับทุกๆ relation dimension ต่างๆเกิดจากการคำนวณมาแล้วว่า relation เจ้านายลูกน้องมานั่งห่างกัน1เก้าอี้แฟนมานั่งด้วยกัน space ทุกอย่างรองรับสำหรับทุก relation ที่จะเกิดขึ้นในร้านนะครับถ้าสังเกตอันด้านบนนะที่ M Quartier แล้วก็อันนี้ที่ Sin Space แล้วก็ที่เราจะทำอยู่ที่ The Commons นะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าจบลงแล้วนะครับสุดท้ายถ้าผมอยากฝากว่าสำหรับคนที่อยากมีแรงบันดาลใจในการคิดงานทำงานหรือจบไปอยากสร้างสรรค์งานดีๆอะฮะน้องเรียนที่นี่หรือทุกคนที่เรียนที่นี่อะฮะเราไม่ได้เป็นแค่สถาปนิกนะฮะเรามีวิธีคิดแบบสถาปนิกไปด้วยพี่เองตอนเรียนจบมา2ปีใช้อาชีพสถาปนิกทำมาหากินแต่หลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้เป็นสถาปนิกนะฮะจนถึงตอนนี้ถ้าไม่ได้ทำตึกนะฮะพี่ก็ไม่ได้สวมหมวกสถาปนิกพี่ก็เป็นนักออกแบบธรรมดาออกแบบภายในด้วยซ้ำแต่สิ่งนึงที่มันยังหลงเหลืออยู่ในตัวพี่อยู่คือวิธีคิดแบบสถาปนิกน้องจบจากที่นี่ไป5ปีเราจบเท่ากันเรามีวิธีคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าน้องจะทำอะไรน้องเชื่อเหอะวิธีคิดที่น้องได้เรียนจากที่นี้น้องทำอะไรก็ได้ที่เหลือคือน้องต้องเชื่อว่าเราเนี่ยแหละเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งนั้นได้คนส่วนใหญ่เวลาทำไปถึงจุดหนึ่งจะงงนะฮะว่าเอ้ยเราทำได้หรือเปล่าเราประสบการณ์น้อยปี2ปีแรกผ่านให้ได้นะครับสำหรับคนที่จะจบไปแล้วทำงานงานหนักแค่ไหนเงินน้อยแค่ไหนลองทนดูเหมือนพี่ยังทน5บาทได้เลย2ปีแต่หลังจากนั้นก็ชีวิตดีอ่ะคือทำตามสิ่งที่ใจเรียกร้องอ่ะทำไปก่อน2ปีฮะอย่าเพิ่งสนเรื่องเงินผ่านตรงนี้ไปให้ได้หลังจากนั้นน้องจะเจออะไรดีๆน้องจะเก่งขึ้นประมาณนึงน้องจะรู้วิธีการปรับทิศปรับทางเราจะทำต่อไหมเราจะเปลี่ยนบริษัทไหมหรือเราจะเรียนต่อไหมนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะที่เหลือพี่รอคำถามเนาะสำหรับคนที่อยากถามโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณพี่โตมากเลยนะครับงานพี่โตเปรี้ยวและจี๊ดมากนะครับผมซึ่งฟังแล้วคึกมากนะฮะซึ่งผมว่าพี่โตจับพอยต์ในการนำเสนอประเด็นแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างเด็ดขาดซึ่งมันแต่ละงานตอบและต่อยอดออกมาเป็นงานในแต่ละเฟสได้อย่างดีมากครับก็เ
พื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมว่าเข้าสู่ช่วงคำถามทีนี้ผมว่าพี่โตมีของรางวัลให้ด้วยสำหรับผู้ที่ถามใช่ไหมฮะจริงๆถามใครก็ได้นะครับครับอยากให้ถามครับมีของอยู่ด้านหน้าไม่บอกถามเจาะจงก็ได้นะฮะ อยากถามพี่ท่านไหนถามหรือว่าถามพี่ทั้ง3ท่านเลยก็ได้นะครับหรือเรียกได้เลยว่าอยากให้ใครตอบสงสัยงานนี้งานไหนครับซึ่งถ้าไม่ถามเดี๋ยวพี่โตจะถามกลับ ใช่ไหมฮะ มีคำถามไหมฮะอาเชิญครับ มีไมค์จากพี่เจงปี4นะครับครับขอถามพี่โตครับว่าตั้งแต่พี่แบบโพสิชันตัวเองเป็นเรสตอรองดีไซเนอร์เนี่ยครับต่างจากก่อนหน้านั้นยังไงบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องได้ปฏิเสธงานลูกค้าไหมครับเช่นสมมุติว่าเป็นงานที่ไม่ใช่ไทป์นี้แล้วถ้าต้องปฏิเสธยังไงครับครับอันแรกอะไรนะ มันไม่ใช่ต่างยังไงครับตอนแรกครับจากก่อนที่จะโพสิชันตัวเองเป็นเรสตอรองดีไซเนอร์กับก่อนหน้านั้นครับก็คือเอาความจริงไหม ชอบฟังเรื่องจริงปะคืออาชีพดีไซเนอร์อะฮะไม่ได้เงินเยอะถ้าพูดอย่างน่ารักนิดนึงคือเราอยู่ในกลุ่มคนที่แบบคือถ้าน้องไม่ได้มีลูกค้าที่พร้อมจ่ายมากอะฮะคือน้องจะมีปัญหาเรื่องแบบค่าฟรีนิดนึงเพราะฉะนั้นการที่พี่ออกแบบร้านอาหารเนี่ยคือข้อดีคือ1งานมันจบเร็ว2คือค่าฟรีมันโคเวอร์ใช่คือก็ร้านอาหารคือถ้าทําอยู่ในเกรดที่แบบโปรเฟสชั่นอลอ่ะคือไม่ถูกอ่ะฮะซึ่งพี่ว่ามันพี่เคยอยู่ในอารมณ์สถาปนิกแล้วต้องรองานจบ2ปีอ่ะแล้วก็แบบค่าฟรีแบบฟิกไปแล้วอ่ะ1คือมันตอบโจทย์เรื่องการเงินอ่ะถ้าตอบเป็นทางการ1ตอบโจทย์เรื่องการเงินของบริษัทที่พี่ตั้งขึ้นมาใหม่ข้อ2คือพี่กับพาร์ทเนอร์พี่อะฮะที่ชื่อฮิมนะฮะคือชอบกินชอบดื่มอะพี่เป็นมังสวิรัติตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นพี่ตัดเรื่องเหล้าทิ้งเรื่องอาหารมีเนื้อสัตว์ทิ้งแต่พาร์ทเนอร์พี่ชอบมากคือจ่ายเป็นแสนต่อเดือนได้สำหรับการกินอะเมืองไทยเมืองนอกอะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเออเราชอบเรื่องเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เขินเลยในการที่จะแบบบอกว่าเราเชี่ยวชาญนักออกแบบร้านอาหารครับก็คือชอบแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องเงินโอเคอีกข้ออะไรนะครับอ๋ออีกข้อถามว่าหลังจากนั้นแล้วมีงานที่มา approach ที่เป็น type อื่นไหมครับแล้วต้องปฏิเสธแล้วปฏิเสธยังไงแรกๆโอเคแรกๆก็ไม่ได้ปฏิเสธฮะจริงๆเรามีงานโรงแรม5ดาวที่จีนนะฮะแล้วเราก็บินไปมาปีนึงอ่ะแล้วก็แบบเหนื่อยแล้วก็มี exhibition เยอะที่ไม่ได้ลงแล้วก็มีบ้านติดต่อเข้ามามี retail ติดต่อเข้ามาแต่คือเหมือนไงดีอ่ะเหมือนท่านถ้าเรามีเยอะเราจะเลือกได้ คือตอนนี้คือไม่ต้องหางานนะฮะคือมีแต่คนติดต่อเข้ามาว่าจะทำร้านนั้นร้านนี้ไหมและส่วนใหญ่เป็นงานที่เราชอบหมดเลยแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่ยากหรอกแต่ตอนที่พี่ตัดสินใจว่าจะเอาแบบร้านอาหารอย่างเดียวอ่ะก็อดทนครับก็ไม่มีงานแล้วก็อดทนแล้วก็อยากได้งานแบบนี้ก็บอกเพื่อนบอกร้านที่เราไปกินจ้างได้นะ ทำนำบัตรทำโบชัวทำคราฟปีใหม่เพื่อบอกออกแบบร้านอาหารนะครับก็2ปีแรกไงคอนเซ็ปต์คือ2ปีทำอะไรสักอย่างคือต้องอดทน2ปีอะฮะครับก็คืออดทนครับจนมีโอกาสดีๆทุกวันนี้ครับขอบคุณครับให้รางวัลได้ปะขอมอบรางวัลครับเ ชิญหน้าเวทีเลยครับอันนี้เป็นงานที่อยู่ในวิดีโออะฮะนี่คือหนังสือที่รวบรวมวิธีคิดทุกโปรเจกต์ของบริษัทพี่อะฮะแล้วก็จริงๆมันมีตัวเลขอยู่ด้านในด้วยเป็นท็อปโพชชั่นถ่ายรูปได้เหรอโอเคอยากได้บ้างนี่นะครับรางวัลแด่คนกล้าครับคำถามถามอีกเชิญครับหนุ่มรูปหล่อมีเติ้ลขอบคุณครับจากฮัลโหลปี2นะครับคืออยากจะถามพี่โตว่าของที่เป็นของคอสตอมที่ทำนะครับแบบเราคือพี่ทำกันเองหรือว่าจ้างเขาทำแล้วมันมีอะไรยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับที่ถามพี่เยอะนี่คืออยากได้ของปะ โอเคของที่คอสตอมใช่ไหมครับครับจ้างทำครับ
แต่เราทำแบบเองอย่างเช่นเก้าอี้หรือโคมไฟอะไรพวกนี้ฮะคือพี่จะเผื่อไว้ประมาณ 20% ของดีไซน์ไว้เป็นอะไรที่เราอยากคัสตอมเองเช่นเก้าอี้โต๊ะโคมไฟเนี่ยคือล็อตแรกที่เราจะเสนอลูกค้าว่าขอคัสตอมได้ไหมไม่ใช่อะไรเพราะไม่อยากเขาซ้ำกับร้านอื่นเวลาร้านอาหารอย่างทองหล่อยกับไมรวมกันนะฮะจำนวนร้านอาหารคือมัน700ร้านอาหารคือกิน2ปีก็ไม่หมดอะฮะจริงไหม1ปี365 2ปีมันกิน2ปีก็ไม่หมดอะเพราะฉะนั้นเวลาไปร้าน1ร้านแล้วแบบเจอเก้าอี้แบบเนี้ยไปอีกร้านนึงเจอเก้าอี้แบบเนี้ยคือมันซ้ำอะพอมันซ้ำปุ๊บลูกค้าจะรู้สึกว่าร้านนี้ไม่คิดเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบร้านให้เขามันต้องมีอะไรที่แบบเขายูนิคของเขาอย่างน้อย 1-2 ชิ้นพยายามจะใส่แทรกเข้าไปในร้านให้เขาทุกอย่างคัสตอมหมดแล้วก็เป็นงบประมาณที่แบบบอกลูกค้าตั้งแต่ต้นเลยว่าขอทำเพิ่มครับแล้วถ้าอยากทำบ้างนี่ต้องไปจ้างใครทำอะครับเอาเบอร์ซัพพลายเออร์มาก็เราทำแบบขึ้นมาฮะแล้วก็เวลาทำร้านมันก็จะมีคนผู้รับเหมาว่ามาตีราคาเนาะแล้วก็เอาไปทำซึ่งถ้าเขาทำได้เขาจะทำถ้าเขาทำไม่ได้เขาจะบอกเราแล้วก็ไปหาคนมาทำหาซัพพลายเออร์มาทำครับน้องอยากทำตัวไหนเป็นพิเศษเปล่าคือมีคนทำจริงๆมีคนทำจริงครับครับขอบคุณครับใช่ครับคำครับฝากให้น้องหน่อยมารับหน่อยนี่ครับรูปรอมารับหน้าเวทีให้น้องอยากได้ของนี่ว่าพี่จอนรีเควสต์คำถามจากน้องปีหนึ่งนะฮะน้องปีหนึ่งครับสักคำถามหนึ่งเอาแล้วผมว่ามันต้องมีฮัลโหลน้องปีหนึ่งครับขอถามหน่อยสวัสดีครับครับถามพี่ทุกคนเลยครับคือพี่ทุกคนเนี่ยพรีเซนต์แล้วก็น้องๆเนี่ยเห็นแต่ภาพที่มันเสร็จแล้วอ่ะคืออยากเห็นว่าในวันหนึ่งอ่ะพี่ทำงานกันสักกี่ชั่วโมง คืออยากรู้ว่ามันต้องขยันแค่ไหนของพี่ทุกคนเลยครับอยากรู้หมดเลยคำถามจากพี่โน้ตนะครับพี่โน้ตรุ่น5นะครับกว่าจะมาในงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันใช่ไหมฮะลำบากสักขนาดไหนวันหนึ่งทำงานครับใครก่อนเดี๋ยวพี่ขอตอบครับก็ของพี่นะครับจะบอกว่าของกูนะได้ไหมของพี่นะครับก็คือจากที่เห็นนะครับไดอะแกรมโปรเซสทั้งหมดที่มาบรรยายวันนี้ภายในเวลาแค่30-45 นาทีนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันผ่านโปรเซสที่ค่อนข้างยาวนานมากนะครับโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาประมาณน้อยที่สุดนี่คือ4เดือนนะครับมากที่สุดคือประมาณ6เดือนแล้วก็เราก็ต้องเฝ้ารอมันจนกว่ามันจะเสร็จนะครับอย่างภาพทำแล็บที่พี่เอามาดูเนี่ยอันนั้นน่าจะประมาณเกือบ6ปีนะครับกว่าที่มันจะเสร็จทีนี้คำถามคือวันนึงทำงานกี่ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราบริหารนะครับพี่เลิกนอนดึกมาตั้งแต่ช่วงประมาณทำงานได้สัก3ปีนะครับอันนั้นบอกได้เลยว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยจะไม่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับต้องรู้จักการบริหารเวลานะครับครับผมครับก็เดี๋ยวนะถามว่าทำมาขนาดไหนอย่างนี้เนาะกว่าจะได้เป็นงานโปรเซสสุดท้ายที่เอามาเปิดให้ดูกันวันนี้ครับคือจริงๆพวกเราเรียนอย่างเงี้ยเหมือนเราจะชินกับวิธีการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอย่างพี่เนี่ยชินอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เรียนละจนมาเป็นนิสัยเงี้ยจนถึงเวลาทำงานจนถึงทุกวันนี้นะฮะถ้าเราไปเปรียบเทียบการทำงานหนักตะกี้พี่จอนบอกว่าเที่ยงคืนหยุดทำงานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยคุยกับคนทำอาชีพอื่นนะเที่ยงคืนหยุดทำงานนี้แล้วมันก็ฟังดูเหนื่อยนะ คือคนอื่นเขาเนี่ย5 โมงเย็นหยุดทำงานนะครับ เพราะฉะนั้นพี่จอเนี่ยพูดเหมือนบริหารเวลาอะไรแกฟังดูเหมือนน้อยนะแต่เขาบอกว่าเที่ยงคืนเขาชัตดาวน์อ่ะระหว่างนั้นเนี่ยมันสักอย่างนะก็ไม่ได้ไปถามแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยครับก็คือว่าจะบอกว่าอาชีพเราอะฮะงานมันไม่มีจุดสุดของงานนะฮะมันไม่มีจุดสุดท้ายของงานมันจะ
วันนึงเนี่ยงานจะกลายเป็นมันจะไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเองแล้วครับแล้วก็เหมือนกับว่าทุกวันนี้เรียนใช่ไหมฮะตอนกำลังทำโปรเจกต์เนี่ยเราไปกินข้าวเราก็ยังรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีงานต้องคิดต่อกลับมาทำงานคิดต่อถึงก่อนเราจะนอนเราก็ยังคิดงานต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้เองนะฮะตื่นมาทำงานปุ๊บ4 โมง 5 โมงเย็นอาจจะมีประชุมต่อจนถึง2 ทุ่ม 3 ทุ่มอะไรเงี้ยก็อาจกลับบ้านมานึกอะไรขึ้นได้ก็สเก็ตงานอย่างที่ถามว่ายังทำงานอยู่ไหมทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางที6 โมงคุยงานในร้านอาหารกับเพื่อนอะไรเงี้ยร้านเหล้าอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยครับหรือว่า5 ทุ่มก่อนนอนก็โทรศัพท์คุยกับเพื่อนเรื่องงานแต่จริงๆแล้วเราก็หยุดทำงานแล้วแต่เราก็แค่นึกสนุกขึ้นมาคุยกันอยู่เนี่ยตื่นเช้ามาก็ยังไปทำงานแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปดูหนังเสร็จเดินซื้อของช้อปปิ้งเสร็จก็ส่งเมลนิดนึงอะไรเงี้ยถามว่าวันเสาร์อาทิตย์นั้นทำงานอยู่ไหมคนอื่นเขาจะเข้าใจว่าเราทำงานแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าทำงานคือเราก็ยังแบ่งเวลาให้เราไปเที่ยวเล่นพักผ่อนไปทำอะไรสิ่งที่เราอยากทำแต่พอดีว่ามันเบลนกันจนเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันก็เหมือนทำตลอดเวลาแต่ก็ยังต้องรู้จักพออย่างที่พี่จอนบอกครับพอสักทำงานได้3-4 ปีเนี่ยเราจะรู้ลิมิตแล้วว่าต้องนอนกี่ชั่วโมงต้องพักผ่อนเวลาเท่าไหร่เวลาไหนควรจะหยุดคิดเรื่องงานเวลาไหนควรจะหลับควรจะพักผ่อนอะไรเงี้ยก็มันก็จะพัฒนาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนมันเบลนกันได้ดีครับกับสุขภาพกับชีวิตส่วนตัวชีวิตงานอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆอยากจะบอกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วครับทุกวันนี้ครับผมจริงๆคำถามนี้ดีมากเลยนะทำงานมาสัก10 ปีแบบ3 คนนี้จะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็ขอตอบเพื่อนโน้ตนะครับ2 ข้อนะครับเพื่อนโน้ต อันแรกนะครับก็คือเหมือนหนึ่งนะครับคือถ้าเราเรียนมาแล้วเรามีความฝันอยากเปิดบริษัทออกแบบนะคือทุกวันนี้พี่เหมือนตื่นมาเหมือนฝันอยู่อะตื่นมานี่คือฝันพี่อะ แล้วพี่อยู่ในความฝันแต่มันตื่นมามันคือความจริงมันยิ่งทำมันก็โอเคตื่นมาอยู่ในบริษัทที่เราอยากให้เป็นอยากใช้ของดีๆอยากมีสเปซสวยๆอยากมีคอมแพงๆอยากมีคอมแรงๆอยากเที่ยวเล่นอยากดูหนังอยากทำอะไรก็ทำแล้วนั่นเป็นงานด้วยเพราะฉะนั้นคือมันเบลอกันไปหมดว่าอันนี้คืองานหรือนี่คือการเล่นการไปกินอาหารของพี่คือการทำงานของพี่คือมันเบลอมากๆเรื่องนี้ต่อมาฮะข้อ2คือเราทำงานไปถึงจุดนึงฮะมันไม่ใช่แค่งานหนักมันไม่ใช่แค่ชั่วโมงการทำงานฮะมันจะมี3 งานมันมีเรื่องงานเรื่องคนเรื่องคิดคือเก่งงานเนี่ยก็คือเป็นแรงงานขั้นต่ำจูเนียร์อาร์คิเทคป่ะเก่งงานทำงานหนักโตรุ่งต้องทำนะเพราะ2 ปีทำเมื่อคืนทำงานหนักมากอะฮะ6 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันต่อเนื่อง2 ปีสุดท้ายที่หยุดออกจากโรงเรียนเพราะสุขภาพย่ำแย่อันนี้คือซัดเต็มๆแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดนี่คือเก่งงานต่อมาพอทำงานไปถึงจุดนึงพอเป็นซีเนียร์มันจะต้องเก่งคนเราไม่ต้องทำงานแต่เราต้องคอนโทรลคนให้ทำงานตรงเนี้ยต้องอยู่ดึกเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ดึกทำงานแต่อยู่ดึกเป็นการเป็นนำทีมฮะเป็นคนตรวจแบบเป็นคนตัดสินใจนี่คืองานสกิลเฮดฮะต่อมาคือเก่งคิดคืออารมณ์เป็นเจ้าของแล้วฮะคิด strategy ยังไงเหมือนเป็นผู้บริหารประมาณนึงอะฮะคืองานมันจะเปลี่ยนรูปแบบการทำไปแต่ความรับผิดชอบยังคงเหมือนเดิมแต่พอรับผิดชอบเยอะชั่วโมงทำงานมันอาจจะดูไม่เยอะไงผู้บริหารบางคนเหมือนไม่ทำงานนะแต่หูตัดสินใจเขา1 อันเพะปุ๊บดีเลยอะนั้นก็ตอบไม่ได้ว่าต้องใช้ชั่วโมงเท่าไหร่ก็ต้องไปแบ่งสัดส่วนดูเอาฮะอย่างน้องพวกนี้ก็ต้องเก่งงานให้ได้ก่อนค่อยไปเก่งคนเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตนะครับเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตงานอีกสัก2 คำถามถามอีกเร็วมีของแถมเพิ่มอะไรนะครับจากถามอีกครับเชิญครับพูดได้เลยค่ะก็เหมือนลืมแล้วอ๋อประเด็นหลักก็คือเราต้องพรีเซนต์ให้ลูกค้าเข้าใจค่ะเหมือนว่ามันเป็นปัญหาของนักศึกษาตอนนี้ตอนเราพินอัพอะไรเงี้ยก็บางทีก็พูดกับอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ทั้งที่เป็นงานของตัวเองพี่มีปัญหาเรื่องนี้บ้างไหมคะแบ
ลองหลังจบไปใหม่ๆอะไรเงี้ยถามพี่ทุกคนเลยค่ะแล้วก็พี่มีเทคนิคยังไงที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจอะค่ะทุกคนครับแนะนำเทคนิควิธีการนำเสนองานต่อลูกค้าไงครับครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับของพี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ตอนช่วงที่นำเสนอโปรเซสของงานเนี่ยจริงๆพี่แอบใส่ไปแล้วว่าพี่จะใช้วิธีการแปลงคอนเซปต์ที่มันเข้าใจยากทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายนะครับเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นอะไรที่คนทั่วไปบริโภคได้นะครับอย่างเช่นเป็นโซนิ่งไดแกรมก็คือสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนั่นแหละนะครับเป็นวินไดแกรมเป็นโมเดลนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่พี่ทำที่ออฟฟิศนะครับคือพี่จะใช้โปรแกรมในการช่วยออกแบบคือพี่จะใช้โปรแกรม SketchUp ทีเนี้ยลูกค้าอยากเห็นตรงไหนอยากเห็นมุมไหนพี่สามารถหมุนให้ดูได้เลยแล้วก็อธิบายให้ดูตรงนั้นเลยนะครับของพี่จะเป็นประมาณนี้ครับของพี่ก็อยากจะบอก2แบบนะอยากบอกน้องที่จะต้องไปพินอัพกับอาจารย์นะครับแล้วก็อยากจะบอกพวกพี่รุ่นโตหน่อยคือเรื่องพินอัพเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอยู่แล้วเนาะก็ขอบอกเป็นสูตรสำเร็จเลยแล้วกันเพราะว่าในเมื่อเรายังไม่ได้ฝึกเรื่องการพูดการพรีเซนต์นะครับมันก็ยังต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกวันนี้พี่พรีเซนต์เสร็จนะเดี๋ยวก็ไปดูวิดีโอใช่ดิผมก็ไปดูว่าผมพูดดีไม่ดียังไงคนฟังไหมทำไมพี่คนนั้นหลับก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันเนี่ยฮะมีโอกาสได้มาพูดก็ยังอยากจะพูดเพราะอยากจะฝึกตัวเองว่าตัวเองพูดดีขึ้นมายังไงเรามีโอกาสได้พูดตั้งแต่ตอนปีหนึ่งฮะก็สังเกตตัวเองดูเพื่อนแล้วก็มองว่าเรื่องเนี่ยเป็นหนึ่งในพอยต์สำคัญมากๆของการออกแบบและวิชาชีพนี้ไม่ต้องพูดถึงวิชาชีพนี้ก็ได้ครับไปจีบผู้หญิงไปจีบผู้ชายก็ใช้สกิลนี้ทั้งนั้นนะฮะบอกไว้เลยก็ทีนี้ข้อแรกคือเราพัฒนาตัวเองทุกครั้งในการพรีเซนต์นะฮะเราคุยกับใครเรามองตาเขาให้รู้ว่าเขาเข้าใจเราไหมกับเพื่อนก็ได้ฮะถ้าเราเป็นคนพูดกับเพื่อนไม่รู้เรื่องจะพูดกับอาจารย์รู้เรื่องได้ยังไงฮะจริงๆแล้วก็ทีนี้สูตรสำเร็จในการพินับถ้าเรื่องพวกเนี้ยเรายังฝึกกันไม่ได้ดีมากยังกำลังอยู่ในระหว่างทางการฝึกเนี่ยก็ทำงานให้ดีให้แน่นตอบทุกคำถามเรียงสไลด์ให้ดีไว้ก่อนเนี่ยยังไงอาจารย์ก็ชอบฟังเรียงลำดับคือทำกันบ้านมาก่อนนะครับจดลิสต์เป็นข้อทำสไลด์ออกมาให้มันเรียงตัวกันให้เสร็จเข้าใจแล้วก็ดูกัน 2-3 รอบอะไรเงี้ยอันเนี้ยอย่างน้อยออกไปพูดไม่รู้เรื่องแต่เนื้องานมันก็สื่อสารได้เหมือนสมมติอาจารย์ต้องไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียนต่างประเทศเนี่ยเนื้องานอาชีพเรามันดีอย่างนึงเนื้องานน่ะมันจะพรีเซนต์ความคิดของเราอะไปนำหน้าสิ่งที่เราจะพูดแล้วแหละเพราะฉะนั้นทำงานให้ดีเอาออกมาให้หมดเนี่ยดีไม่ดีพูดไม่กี่คำมันก็สื่อสารได้นะแต่ทีนี้ในชีวิตจริงเนี่ยครับในชีวิตจริงในการทำงานเนี่ยเตรียมงานพวกนั้นไปเยอะแยะแค่ไหนนะฮะพูดไม่ถูกประเด็นลูกค้าเนี่ยก็เทอร์มิเนตสัญญากันได้ง่ายๆนะฮะคือหมายว่าอยากจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยอาชีพเราต้องเรียนรู้เรื่องคนมากๆบริบทโดยรอบอย่างที่เคยเกริ่นไปเรื่องการเมืองสังคมนิสัยบุคลิกอาชีพต่างๆร้านอาหารเป็นยังไงแม่บ้านเป็นยังไงคนที่พื้นเพคุณพ่อคุณแม่คุณยายคนขายเสื้อผ้าแล้วพ่อแม่เขาเป็นคนยังไงเนี่ยมองตาเขาแล้วอ่านให้ออกว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังนะฮะซึ่งอันนี้ยากมากครับทำทุกวันนี้ก็ยังผิดแต่ว่าสมมติผมไปพรีเซนต์งานกับเพื่อนเนี่ยฮะกับพาร์ทเนอร์เนี่ยพี่ขุนอะไรเงี้ยฮะผมออกมาที่ผมถามอยู่ทุกครั้งนะเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยบางทีฝรั่งเขาคือเขาไม่ได้อยากฟังไดแกรมอะไรเยอะแยะก็จะบอกเพื่อนอยู่แล้วว่าสักพักสักกิจหน่อยนะว่าข้ามไปเลยบางทีเขาอยากฟังเรื่องบิสเนสฮะบางทีเราอยากบางทีเขาเบื่อเรื่องแบบเราต้องไปชวนคุยเขาเรื่องร้านอาหารข้างๆเป็นยังไงติดตลกบ้างอะไรก็ว่านไปดีไม่ดีมันก็น่าฟังกว่าแบบเราได้ซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งฝากไว้แล้วกันครับโอเคครับ
ต้องถามคำถามแบบนามธรรมมากเลยอะแต่พี่อยากตอบเป็นนามธรรมเหมือนกันก็ถ้าถามเรื่องพรีเซนต์คือเหมือนที่หนึ่งบอกเหมือนที่จอมบอกเลยครับน้องต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วพยายามมีเซนต์ด้านพรีเซนต์ให้ได้น้องอยู่ในอาชีพที่มันต้องใช้สกิลนี้สูงมากน้องเรียนในสถาปอาชีพสถาปนิกเนี่ยมันคือการสื่อสาร 100% เลยนะจริงปะแต่เราโชคดีเรามีตัวช่วยเรามี presentation เรามี 3D เรามี perspective เราโคตรโชคดีกว่าอาชีพอื่นเยอะมากแล้วนะน้องต้องใช้ tool ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ก่อนคือถ้าน้องไปฝึกตรงนั้นมาน้องชนะอาชีพอื่นละอ่ะเอาง่ายๆโอเคไหมอันที่สองคือน้องต้องเป็นคนช่างสังเกตคือหลายครั้งอ่ะเราชอบช่างสังเกตว่าคนนี้ทำไม present ดีเราชอบไปจะล่อเขาอ่ะเราไม่พยายามจะมาเป็นตัวเราอ่ะพี่ให้ทริคง่ายๆทุกครั้งเวลาตอนเรียนพี่ใช้คำว่าคอนเซปต์คอนเซปต์อย่างงั้นคอนเซปต์อย่างนี้พอพูดคอนเซปต์เป็นไงเราดูจริงจังไหมจางครับคอนเซปต์ตึกนี้มาจากกล่องนมครับคืออาจารย์เฮ้ยกล่องนมผิดถูกมันชัดเจนมากเลยอ่ะแต่ท้าวบอกว่าหนูมีไอเดียค่ะอาจารย์กล่องนมไหมอาจารย์อาจารย์ไม่เอาอาจารย์ก็จะไม่เครียดไงคือคำว่าไอเดียมันแทนคอนเซปต์ได้ในช่วงเวลาเราจะเลียงเรื่องอ่ะว่าอะไรดีที่สุดในกลุ่มเนี้ยบางทีเรายังไม่รู้ไงอ่ะมันไอเดียเรื่องนี้ละกันไอเดียเรื่องนี้ละกันไอเดียเรื่องนี้โอเคไหมบางครั้งเราใช้คำว่าไอเดียนะครับมันเป็นตัวแทนของลดความถูกต้องลดความถูกผิดอ่ะเขาจะไม่คอมเมนต์เราที่ถูกหรือผิดเขาจะบอกว่าไอเดียเนี้ยดียังไงไม่ดียังไงไอเดียดียังไงไม่ดียังไงแล้วตรงเนี้ยน้องจะรู้เองว่าควรจะไปทางไหนแล้วน้องจะมั่นใจเวลาพรีเซนต์มันจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ใช่คันนี้ถูกคันนี้ผิดโอ้ยไม่งั้นพวกพี่ก็เฟลกันจริงไหมแต่ถ้าน้องทำเยอะน้องผ่านเรื่องนี้ได้ลองไปทำมาหมื่นชั่วโมงจะผ่านเรื่องนี้ได้ลองไปฝึกพูดชอบเรื่องนี้หัดไปเยอะๆไม่ต้องมีใครบอกน้องรู้เองจริงไอ้พวกเนี้ยหรอถ้านับชั่วโมงกันนะคือพี่ว่าก็มากกว่าหลายๆคนนะคือมันยอมมาตัวเองไปทนอยู่ในสถานการณ์ที่แบบยังไงดีวะยังไงดีวะอ่ะคันนั้นอย่างนั้นคันนั้นอย่างนี้แล้วมันเรียนรู้ด้วยตัวเองเชื่อในศักยภาพตัวเองครับอีกเรื่องว่าเราทำได้อย่าทำได้มีคำถามอีกไหมครับอาจารย์คือผมเหรอพี่จอนอยากได้ปีหนึ่งอยู่ป่ะฮะสำหรับน้องปีห้านะฮะถ้าถามน้อยเนี่ยเวลาน้องมาสมัครงานหรือน้องปีสี่จะมาฝึกงานเนี่ยพี่ก็นะถามเยอะๆนั่งเครื่องมากันมันโอกาสนี้หาไม่ได้ยากง่ายๆนะครับจากคำถามจากคุณเติ้ลลบกวนนะฮะนี่เอาปีหนึ่งเตรียมคำถามสักคำถามอยากถามพี่หนึ่งอะค่ะคือพี่บอกว่าสร้างงานมาจากแบบการแบบคิดว่าพื้นที่นี้อยู่แบบระหว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ตัวนี้ที่เราจะสร้างอ่ะมันอยู่ในระหว่างอะไรอย่างตัวสุดท้ายที่พี่บอกว่าสร้างให้แบบให้มันเรียนแบบตัวตึกข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแล้วทำไมต้องเป็นตัวตึกข้างหลังนั้นนะมันข้างรอบๆมันก็มีอย่างอื่นด้วยโอเคครับขออีกครั้งครับ มาขออีกทีคือเวลาพี่คิดงานนะคะที่บอกว่าเหมือนกับพื้นที่นี้แบบมันอยู่ระหว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วคือก็เลยอยากถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตัวพื้นที่นี้มันอยู่ระหว่างอะไรทั้งๆที่แบบโดยรอบมันก็มีอะไรเยอะอย่างเงี้ยโอ้โห คำถามเซนมากเลยครับเหมือนโดนถามปริศนาธรรมโอ้โหเหมือนโดนพระมาถามโอเคขอสรุปคำถามไหมตั้งสติแป๊บหนึ่งคือคำถามน้องคือว่าในระหว่างที่เรากำลังหาพื้นที่ระหว่างอะไรกับอะไรเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มันคือพื้นที่ระหว่างสิ่งสองสิ่งนั้นๆโอ้โหก็เอาตรงเป็นคำถามที่จับใจครับไม่นึกว่าใครจะมาจะไม่นึกว่าจะต้องตอบคำถามนี้คือมันก็ไม่แปลกที่มันงงๆครับแต่ว่าถ้าพี่ตอบคำถามนั้นได้นะงานทุกงานพี่คงดีหมดแล้วอะคือมันเป็นคำถามที่คือมันคือเป็นปลายสุดของ
าเราหาเจอนะมันก็คือถ้าเรารู้อะถามว่ารู้ได้ยังไงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ไงฮะแล้วถ้าทุกคนรู้อะฮะทุกคนเขาก็ได้งานที่ทุกชีวิตเข้าไปอยู่แล้วชีวิตดีขึ้นหมดแล้วอะอะไรอย่างนี้นะก็บอกเลยว่าทุกวันนี้ไม่รู้ฮะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนั้นน่ะใช่แต่ก็พยายามทำไปเรื่อยๆเวลาทำงานนึงก็ต้องมาหาคำตอบไปติดตามผลไปติดตามผลว่าที่เราลองทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเวลาเห็นงานรูปสวยๆของงานที่เราชอบอะฮะในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ดูง่าย Pinterest อะไรเงี้ยดูมันนานๆหน่อยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยให้ลองตั้งคำถามกับภาพนั้นๆนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปเจอไปยืนอยู่ในที่นั้นจริงๆฮะชอบงานญี่ปุ่นก็ไปญี่ปุ่นชอบงานสแกนก็ไปงานสแกนชอบเลมก็ไปดูงานเลมชอบงานบิ๊กก็ไปดูงานบิ๊กแล้วไปดูซิว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันได้ความรู้สึกที่เรารู้สึกเหมือนในภาพนั้นไหมครับไปดูนี่อาจจะไม่ได้เข้าใจนะแต่พี่ก็เชื่อว่าเราอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างที่กลับมาพัฒนาแนวทางในการทำงานเราต่อครับซึ่งก็คือสิ่งที่พี่ทำคืออย่างนั้นแหละแล้วทุกวันนี้ก็ยังค้นหาต่อไปครับก็ทำเสร็จก็ไปดูไปคุยกับช่างบ้างไปคุยกับแม่บ้านไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไปดูเอฟเฟกต์ดีเฟกต์ของงานไปแอบฟังเขาคุยกันไปเดินตามคนที่เขามาชมงานอะไรเงี้ยแล้วก็ตามหามันต่อไปแล้วกันครับก็ตอบได้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายจากนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับมีไหมเพราะว่าตอนแรกเรากังวลกันที่พี่ๆกับผมกังวลกันว่าเอ๊นักศึกษาชั้นปีที่1จะรับไหวมั้ยวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ถามพี่ถามได้ป่ะถามปี1หมดเลยได้ได้ครับดีมั้ยอ่ะให้เลือกก่อนถามหรือไม่ถามจะถามเค้าหรือจะให้เค้าถามกลับคจริงมันเป็นเหมือนอยากรีเช็คเหมือนเป็นอยากรีเช็คจากพี่ๆเค้าเหมือนกันว่าเรามีความเห็นหรือว่ามีคำตั้งคำถามอย่างไรจากที่ได้ฟังไม่ต้องอายครับเป็นสถาปนิกไม่ต้องอายอ้าวเชิญครับเยี่ยมมากเมื่อเวลาเราออกแบบอาคารออกแบบเวลาพี่ออกแบบอาคารอะไรแบบนี้ครับเมื่อพวกห่วงจุ้ยเนี่ยมันแบบมีผลต่อพวกที่สิ่งก่อสร้างนี้มากไหมแบบถ้าบางครั้งเราจะไม่สนใจห่วงจุ้ยแบบนี้มันจะมีผลอะไรหรือเปล่าแบบนี้การออกแบบต้องคำนึงถึงห่วงจุ้ยไหมครับถ้าไม่ออกแบบตามห่วงจุ้ยจะมีผลอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับหรือเปล่าฮะคำถามคืนนี้ป่ะครับจำเป็นไหมที่จะต้องตามฮวงจุ้ยตลอดผมเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านเขามีสินแสส่วนตัวใช่ไหมฮะถูกป่ะพี่โตก่อนไหมใครถามนะที่บ้านใช่เรื่องฮวงจุ้ยป่ะเป็นคนจังหวัดไหนเตียงนอนอ่ะลองขอแม่เอาไปนอนใต้คานน่ะแบบใต้คานแล้วก็อยู่หน้าห้องน้ำเปิดประตูห้องนอนมาปุ๊บเจอเตียงเราเลยอ่ะเคยนอนสเปซแบบนี้ไหมลองดิ ต้องพิสูจน์อันนี้กวนเล่นนะแต่เอาเข้าจริงคือฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาได้นะครับคือมันพี่เชื่อว่าเกินครึ่งในฮวงจุ้ยอ่ะมีเหตุมีผลนี่เชื่อส่วนตัวพอเปิดอ่านบางทีมันก็ดูมีเหตุมีผลจริงๆนะมันคือเราอย่าตั้งแง่เลยกับเรื่องอะไรแบบนี้คือโอเพนก่อนถามเวลาพี่ออกแบบร้านปุ๊บรับงานลูกค้ามาปั๊บพี่ถามเลยคำแรกเลยมีหมอดูฮวงจุ้ยไหม
มีระหว่างที่ผมก่อนปั้นเสร็จอ่ะเชิญดูฮงจุ้ยก่อนเลยครับดูดวงดูอะไรไปดูให้เรียบร้อยเลยอ่ะแล้วสเก็ตปั้นมาให้พี่เลยเดี๋ยวพี่จะทำแปลนดีไซน์ฟิตไปบนแปลนฮงจุ้ยพี่ไม่เครียดแบบเนี้ยพี่ไม่เครียดด้วยเพราะว่าถ้าเราทำทีหลังอ่ะคำพูดจากซินแสเนี่ยจะเป็นคำที่แบบสั้นๆแต่โคตรเจ็บลึกและบาดใจอ่ะเช่นถ้าทางเข้าอยู่ตรงเนี้ยร้านมึงเจ๊งเป็นไงบ้างดีไซน์ดีแค่ไหนสู้กับซินแสบอกร้านเจ๊งสู้ได้ปะสู้ไม่ได้บ้านเนี่ยถ้าทำแบบนี้นะอยู่ละตายกันทั้งบ้านเนี่ยกล้าปะล่ะคือเหตุผลคืออะไรไม่มีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องทะเลาะกับเขาฮะคือถ้าเราเริ่มอ่ะเราเป็นทีมเดียวกันคอนเซ็ปต์พี่คือเป็นทีมเดียวกับหมอดูฮวงจุ้ยจำไว้เลยครับบิ๊กได้ปะเออเราเป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนกันกับหมอดูฮวงจุ้ยอ่ะแล้วมันจะคุยแบบปณีปนอมอ่ะเกินครึ่งนะครับของฮวงจุ้ยอ่ะฮะสมมติถ้าไม่ทำตามเขามีวิธีแก้หมดเลยเกินครึ่งเลยอ่ะไม่ทำอย่างนี้แก้แบบนี้วางปิจุยะผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยคือสนุกเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยสนุกเดี๋ยวรอบที่หนึ่งต่อคือที่มึนที่ตะกี้มึนอยู่แป๊บนึงคือว่าที่ถามฟังดูเหมือนว่าถามเนี่ยเรากังวลเรื่องว่าถ้าไม่ทำตามแล้วชีวิตมันจะย่ำแย่ลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าสาวเป็นนิกไม่ยอมทำตามฮงจุ้ยแล้วมันจะตายทั้งบ้านอะไรอย่างนี้หรอหรือยังไงประมาณนั้นใช่ไหมแล้วเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าประตูอยู่ตรงข้างหน้าอะไรเงี้ยคือคำถามนี้มันเหมือนไปคำถามเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์ส่วนบุคคลนะก็เลยใช่ก็เลยจริงๆหลบไปตอบแบบพี่โตก็โอเคแล้วว่าเราเป็นคือเป็นว่าเราทำงานกับชินแสได้แต่อยากให้มาทำงานอยากให้มาด้วยกันตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามาเปลี่ยนทีหลังมันวุ่นแต่ถามว่าถ้าไม่ทำตามแล้วจะเกิดผลนั้นไหมเนี่ยฮะผมว่าความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าครับแล้วก็ถ้าผมเป็นสถาปนิกอย่างที่บอกสถาปนิกต้องรู้จักสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยฮะกับคนที่เราจะสื่อสารเนี่ยก็เราก็ดูเขาละกันว่าเขาถ้าเขาศรัทธามากสมมติน้องศรัทธามากใช่ไหมเรื่องนี้พี่มาตอบว่าไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงก็อยู่ที่ส่วนบุคคลมากกว่าถ้าลูกค้ามาเขาต้องการเราก็เตรียมให้ได้ในขณะที่ดีไซน์มันยังไม่เสียหายอะไรคือเราเป็นสถาปนิกเราเป็นนักแก้ปัญหาเราเป็นนักจัดการกับปัญหาเพราะฉะนั้นยังไงมันก็มีทางฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่ต้องไปแอนตี้อะไรหาทางทำให้มันลงตัวมากกว่าแล้วก็อ่านให้ขาดว่าถ้างานเนี่ยเขามาเป็นเรื่องฮวงจุ้ยนำแล้วมันไม่มีทางทำให้งานมันไปได้ดีกว่านี้ได้แล้วเนี่ยฮะก็อาจจะถอยออกมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้ถ้ารู้ว่าเขาทุกอย่างคือฮวงจุ้ยแล้วไม่สนดีไซน์ฮะก็ถอยออกมาเลยก็ได้ก็ไปบอกเขาไปหาชินแสที่ให้ช่วยออกแบบบ้านให้ด้วยอะไรมันก็มีก็จดเบอร์ไว้แล้วก็ให้เบอร์เข้าไป อะไรอย่างงี้นะครับขอบคุณครับสำหรับพี่นะครับเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยพี่ไม่เชื่อแต่พี่ก็ไม่ได้ลบหลู่วิธีการทำงานของพี่เนี่ยจะเหมือนพี่ๆทั้งสองคนเลยก็คือว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างพี่บอกเลยว่าเศรษฐีส่วนใหญ่ 80-90% ในเมืองไทยเนี่ยเชื่อฮวงจุ้ยกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับสูงๆแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเชื่อฮวงจุ้ยอย่างจากประสบการณ์ที่พี่เจอมานะครับตึกใหญ่โตมาก 70,000 ตารางเมตรนะครับก็คือทำแบบเสร็จแล้วแบบก่อสร้างเสร็จแล้วโอนเนอร์เนี่ยเอาแบบไปให้หมอดูฮวงจุ้ยดูประตูทางเข้าต้อง2ใน8ของ2ใน8ส่วนของที่ดินอะไรอย่างงี้นะครับห้องน้ำห้ามอยู่กลางอาคารสรุปสุดท้ายต้องแก้แบบใหม่ทั้งหมดนะครับครับผมก็เลยพี่ก็เลยคิดว่าเหมือนพี่หนึ่งว่าเลยก็คือหมอดูฮวงจุ้ยเป็นทีมงานเดียวกับเราแต่ว่า ก็มีข้อสังเกตอีกนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยหมอดูฮวงจุ้ยจะไม่คอมเมนต์แบบถ้าเราไม่ทำแบบก่อนนะครับเคยเจอไหมคือเราต้องมีแบบพรีลิมให้เขาก่อนซึ่งในช่วงนั้นอ่ะจริงๆแล้ววิธีการก็คือถุยอะไรออกมาก็ได้ครับให้เขาคอมเมนต์แล้วทำตามเขาทุกข้อครับแค่นั้นเองครับขอบคุณครับคือสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับอยู่ในประเทศที่อยู่กับลูกค้าที่ไม่มีเรื่องนี้เราเชื่อเรื่อง
เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยจริงๆน่าจะทำงานได้ดีกว่าอันนี้ฟันธงได้เลยฮะมันน่าจะทำงานได้ตอบโจทย์กับชีวิตจริงๆอะฮะมากกว่าเรื่องพวกนี้แหละครับครับก็ท้ายที่สุดนะครับก็อยากเมื่อกี้พี่โตฝากไปแล้วฝากอีกรอบไหมครับ อยากให้พี่ทั้ง3ท่านฝากอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนปิดการบรรยายในวันนี้ครับเพื่อเป็นการจุดไลท์อัพให้กับน้องๆครับขอบคุณครับโอเคก็ฝากอะไรนะจริงก็แอบฝากไปเยอะแล้วอะฮะแต่ก็เป็นอยากเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สำหรับน้องที่เพิ่งเข้ามานะครับคืออยากให้ลองตั้งใจการทำงานนะฮะคือปีแรกเนี่ยไม่ยากหรอก 1-3 ปีแรกอะฮะมันคืออินเนอร์ล้วนๆอะคือใครชอบอะไรก็ทำสิ่งนั้นแล้วก็ทำซ้ำให้มันมีประสิทธิผลที่ดีอะฮะส่วนปีพี่เป็นห่วงปี4ปี5มากกว่าคือลูกผีลูกคนอยู่แถวนั้นนะฮะคือพี่ก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งนะแต่วิชาดีไซน์พี่ก็ไม่หลุด A นะถึงแม้วิชาอื่นพี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่อะฮะแต่คือวิชาที่มันจำเป็นต้องดีอะพี่มักจะดีแล้วพี่ก็เป็นคนเพื่อนแนะนำไปทำอะไรที่มันดูประเทิงปัญญาพี่มักจะไปในตอนปี4ปี5เพราะพี่รู้ว่าหลังจากจบไปคือชีวิตจริงหลังจากจบไปเราต้องเข้าทำงานบริษัทคอนเนคชั่นสำคัญอะไรพวกนี้ฮะพี่อยากฝากนี้สำหรับคนที่กำลังจะจบแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิ่งที่พวกพี่พูดกันทั้งหมดเนี่ยฮะอยากให้มองเป็นแรงบันดาลใจนะไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยเก่งไม่เก่งงานนี้ดีงานนั้นไม่ดีน้องต้องมีรอยทางของตัวเองนะคือน้องอาจจะทำงานถึงจุดๆนึงอ่ะอยู่บริษัทอะไรก็ได้อ่ะที่น้องว่าดีน้องก็ไปทำเถอะหรืออาจจะตั้งของตัวเองก็ได้ก็ทำเลยอะฮะแต่ถึงจุดๆนึงฮะพี่เชื่อว่าการที่เรามาสร้างรอยทางของเราเองอันนี้มีค่าที่สุดเลยพี่ทำงานมา10ปีฝันพี่คือเปิดบริษัทออกแบบของตัวเองตอนนี้พี่ได้เปิดบริษัทออกแบบของพี่แล้ว2-3 ปีมันก็ยังต้องสู้ต่ออ่ะคือมันไม่ใช่มาถึงจุดนี้แล้วจะดีนะแต่ถ้าเราอยู่กับความฝันเราอะฮะเช่นเราอยากทำอะไรเราพยายามในการที่จะได้ฝันสิ่งนี้พี่ว่าสิ่งนี้มีค่าถ้าเรามีฝันคล้ายๆกันมาคุยกันฮะเราน่าจะคุยกันได้นะครับก็มีฝันนะไม่ใช่แค่ทำงานนะคือเลือกนะครับนะครับโอเคฝากแค่นี้ครับครับของพี่ก็เหมือนเอาของพี่โตมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าก็เป็นอยากให้น้องพยายามทำให้มันอย่างที่ตั้งใจนะฮะแล้วก็วิธีการก็แบบที่พี่โตบอกนะทีนี้ก็เลยจะขอไปพูดอิชชูอื่นที่พี่โตไม่ได้พูดบ้างนะฮะก็คืออยากจะฝากเรื่องว่ายังไงเรื่องอาชีพนี้มันก็เป็นอาชีพที่สนุกแล้วก็ถ้าเรารักมันเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่มันโอเคนะฮะดีกับชีวิตเองมีอาชีพมีงานมีเงินเลยนะฮะแล้วก็ผมมีคำถามนิดนึงในช่วงที่กำลังเห็นที่งานสื่อสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเห็นกันได้ง่ายฮะแล้วก็เห็นกันได้เยอะฮะอยากฝากน้องๆทั้งปี1ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ถึงปี5อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากต่อไปว่าทำอาคารให้สวยฮะทำคอมโพสิชันให้ดีถ่ายรูปให้สวยฮะมันทำไม่ยากฮะแต่ทำให้เหมือนนี่ก็ยากแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าทำได้อะมันก็คือทำได้ผมไม่อยากให้ยึดติดกับภาพสวยๆงานลงหนังสืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ดูแต่รูปแล้วพอทำมันได้แล้วก็เข้าใจว่าเราไปได้แล้วอะไรเงี้ยต่อให้อาจารย์ให้เกรด A นะฮะเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆเราเข้าใจมันทั้งหมดแล้วหรือยังนะฮะก็อยากให้บียอนไปกว่านั้นแล้วก็อย่ายึดติดกับรูปทรงหรือภาพที่เราเห็นสวยๆอ่ะมันสวยมากจริงทุกวันนี้หาดูแรงบันดาลใจนี่มีได้ง่ายมากนะฮะถ้าเราอยากจะพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยเราแค่เอารูปสวยๆมา 7-8 รูปแล้วก็อธิบายว่าเราจะทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยลูกค้าก็ซื้อแล้วฮะแต่ของพวกเนี่ยมันง่ายแล้วในตลาดทุกวันเนี่ยทุกคนก็จะทำแบบนี้หมดถ้าเราจะก้าวไปหาที่อื่นๆเนี่ยเราต้องไปให้มากกว่านั้นแล้วก็ลึกกว่านั้นแล้วก็จับลูกค้าที่จับคนฟังที่เข้าใจเรื่องแบบนี้ครับแล้วเราจะถึงจะมีที่จริงๆเป็นที่ที่อยากให้ไปมากกว่าทำงานตามหนังสือฮะครับผมฝากด้วยครับส
ำหรับของพี่เองแล้วเนี่ยครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้เนี่ยก็คือสั้นๆง่ายๆเลยว่าไม่ว่าเรานะครับน้องๆเนี่ยจะอยู่ในจุดไหนนะครับเรียนทำงานหรือว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะครับหลักสำคัญเลยเนี่ยก็คือเราต้องมีใจรักในวิชาชีพนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเราต้องสนุกกับงานและเราต้องตื่นเต้นทุกครั้งกับงานที่เราทำนะครับเราต้องมีแรงบันดาลใจตลอดเวลาทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องคีปความรู้สึกว่าเราอยากจะออกมาทำงานนะครับสำหรับพี่ก็น่าจะมีแค่นี้ครับขอบคุณพี่จอนพี่หนึ่งพี่โตมากเลยนะครับก็ผมว่าวันนี้คุ้มมากนะฮะค่อนข้างตอบโจทย์กับเลคเชอร์ซีรีส์ในวันนี้ในการจุดประเด็นจุดประกายให้กับพวกเราทั้งหมดจากพี่ๆที่ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้าของประเทศนะครับผม10ปีผมว่านักศึกษาลองน่าจะลองคิดดูว่าภาพต่อไปเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรผมว่ามันไม่เร็วเกินไปหรอกที่เราจะตั้งนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่โตพี่หนึ่งพี่จอนอีกครั้งนึงนะครับขอเสียงตบมือให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ